ท่านประโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาพระภิกษุสมณีทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านนั้นหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานสมาทานศีลแล้ววันนี้จะได้ศึกษาในเรื่องของอนาคามีผลสำหรับเป็นก่อนได้น้อมนำเอาอารมณ์ตั้งแต่พระโสดาสกิทาคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันก็ตั้งแต่สัตตะคตงโกลังกุละเอกภิชีและสกิทาคามีมาพูดสำหรับวันนี้จะนำเอาอารมณ์ของพระอนาคามีมาแต่ก่อนที่จะพูดอารมณ์ของพระอนาคามีความจริงถ้าอารมณ์จิตขมันดาท่านทั้งหลายเข้าถึงพระสกิทาคามีแล้วการทรงอารมณ์ของพระอนาคามีผลเป็นของไม่ยากเพราะว่าเป็นการศึกษามาตามลำดับแต่ว่าก่อนที่จะพูดในอารมณ์ของพระอนาคามีก็จะขอน้อมนำเอาวิธีปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคสอนไว้มาแนะนำกันเสียก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าปฏิบัติไม่ถูกหลักไม่ถูกเกณฑ์ไม่ถูกแผนผลแห่งการบรรลุมันก็ไม่มีนี่วิธีปฏิบัติที่ปฏิบัติได้กันมาจะต้องทำแบบนี้ไปดูในวิปัสสนาญาณ9ข้อที่8ที่เรียกว่าสังขารุเปขาญาณแต่ว่าข้อที่9นั้นท่านเรียกว่าสัจจานุโลมิกญาณคำว่าสัจจานุโลมิกญาณนั้นไม่มีญาณเฉพาะสำหรับตนเป็นการปฏิบัติคือคำนึงจิตเพื่อพิจารณาย้อนไปย้อนมาสมมติว่าท่านหลายกำลังเจริญสมาธิจิตเริ่มตั้งแต่คาธิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรือว่าถือนิมิตในกสิณเช่นเราเคยเจริญอนาปานสติธนุนสติมาก่อนแล้วก็ไปจับพุทธานุสติไปจับธัมมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติหรือว่าเล่นกสิณกองใดกองหนึ่งวิธีปฏิบัติเขาทำแบบนี้พอเริ่มต้นกรรมาเขาต้องจับอารมณ์ต้นก่อนเช่นเจริญอนาปานุสติก่อนก็ต้องจับอนาปานุสติให้มีอารมณ์ถึงที่สุดที่เราได้มาแล้วแล้วก็ปล่อยอารมณ์จิตให้มันทรงอยู่ในอารมณ์นั้นให้สบายเมื่อจิตมีความสบายถึงที่สุดทรงอารมณ์ถึงที่สุดแล้วก็เคลื่อนไปจับกองที่2กองที่3กองที่4กองที่5ตามลำดับแต่และกองนั้นๆก่อนที่จะเคลื่อนไปให้จิตเข้าถึงจุดสูงสุดตามกรรมฐานกองต้นเสียก่อนเมื่อจับไปตามลำดับถึงที่สุดแล้วจึงค่อยทำต่อกองที่ทำต่อใหม่กองที่ทำต่อใหม่นั้นเราจะใช้เวลาเพียงนิดเดียวอารมณ์ก็จะทรงตัวทั้งนี้เพราะว่ากรรมฐานทั้ง40กองก็ดีมหาสติปัฏฐานสูตรก็ดีมีอารมณ์เหมือนกันเช่นเราทรงสมาธิจิตในด้านอานาปานุสติถึงฌาน4หรือว่าฌาน1หรือฌาน2หรือฌาน3ก็ตามพอเริ่มต้นเราก็จับอนาปานสติให้เข้าทรงฌานถึงที่สุดตามที่เราจะพึงทำได้ในวันนั้นเราปล่อยจิตให้ทรงอยู่ให้ลมสบายเมื่อจิตเป็นสุขดีแล้วขยับเข้าไปกองที่2หรือกองที่3แต่ละกองจะใช้เวลาไม่เกิน1นาทีอารมณ์ก็จะทรงตัวตามนั้นเป็นอันว่าถ้าทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราใช้วิธีสัจจานุโลมิกญาณ
นิโรมก็เดินตั้งแต่ต้นเข้าไปถึงปลายบางทีจับตั้งแต่ปลายเข้ามาหาต้นจิตทรงอารมณ์ได้ตามปกติสม่ำเสมอกันทุกจุดอย่างนี้จะมีอารมณ์ไม่เคลื่อนจากสมาธิทุกกองไม่ใช่ทำกองนี้ได้ไปกองหน้าทิ้งกองหลังอันนี้ใช้ไม่ได้เขาต้องเก็บไปตั้งแต่ต้นถ้าหากว่าสมมติว่าทุกท่านทรงกรรมฐานทั้งหมดได้40กองเวลาเราจับตั้งแต่ต้น1ถึง40ไม่ต้องใช้เวลาตลอดคืนหรือผมก็จะขอตอบให้ท่านทราบว่าอย่างช้าที่สุดกรรมฐาน40กองนี้เราจะเรียงตามลำดับให้ทรงฌานถึงที่สุดไม่เกิน15นาทีแต่ผมว่ามันไม่ถึงนะผมไม่เคยทำถึงนี่เมื่อกองแรกเราคล่องกองอื่นๆมันก็เหมือนกันกรรมฐาน40กองถ้าจะเปรียบกับเรากินข้าวถ้าเราเคยกินข้าวด้วยมือเขาไม่ให้กินข้าวด้วยช้อนมันก็เป็นของไม่ยากถ้าเคยกินข้าวด้วยช้อนแล้วสีเปลี่ยนมาเป็นช้อนส้มมันก็ไม่หนักมันจะเกะกะอยู่นิดเดียวเช่นนี้ฉันข้อนี้ฉันใดแม้การเจริญพระกรรมฐานซึ่งมีการเปลี่ยนอารมณ์ก็เหมือนกันการเปลี่ยนอารมณ์เข้าไปหาอารมณ์เขาแต่ได้ก่อนแต่ถ้าว่าอารมณ์จริงๆคือสมาธิมันอันเดียวกันนี่จุดหนึ่งนะครับและอีกจุดหนึ่งถ้าเราจะเดินด้านวิปัสสนาญาณก็เวลานี้จะพูดกันถึงอนาคามีแต่ถ้าว่าก่อนที่เราจะใช้อารมณ์จับพระอนาคามีในเวลาสงัดในเวลาไหนก็ตามเราก็ต้องนั่งไล่เบี้ยมาตั้งแต่พระโสดาบันก่อนคำว่าไล่เบี้ยมานี่เป็นการสอบสวนอารมณ์จิตของเราว่าอารมณ์จิตเดิมที่เราไล่เบี้ยมาตั้งแต่พระโสดาบันเนี่ยมันทรงตัวแล้วหรือเปล่าถ้าพระโสดากับสกิทาคามียังไม่ทรงตัวเราก็จะเพิ่งไปยุ่งกับอนาคามีผลหรือว่าจะเป็นอนาคามีมรรคต้องจับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปตามขั้นตามระยะมีอารมณ์ทรงตัวเห็นว่าจิตทรงแน่แล้วจึงจะก้าวเข้าไปสู่ข้อหน้าต่อไปตอนนี้เราใช้วิธีสัจจานุโลมิกญาณอันดับแรกเริ่มต้นเมื่อหาที่สงัดได้คำว่าที่สงัดมันจะสงัดเสียงหรือไม่สงัดก็ช่างมันแต่ว่าทำใจของเราให้สงัดในนิวรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบรรดาพระสมณะอยู่ที่ไหนที่นั่นย่อมเป็นที่สงัดคือมีพราหมณ์ถามพระพุทธเจ้าว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายต้องการที่สงัดใช่ไหมคือว่าต้องการอยู่ในป่าชัดต้องการอยู่ในป่าช้าต้องการอยู่ในเขาต้องการอยู่ในบ้านที่ปราศจากผู้คนแต่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดากับทรงตรัสว่าพระมณะดูก่อนพรามพระอริยเจ้าจะอยู่ในป่าก็ดีอยู่บนยอดเขาก็ดีอยู่ในถ้ำก็ดีอยู่ป่าช้าก็ดีอยู่ป่าชัดก็ดีอยู่บ้านบ้างจากคนบ้านบ้างจากคนก็ดีหรือว่าอยู่ในบ้านก็ดีอยู่กลางเมืองก็ดีอยู่กลางสนามหลวงก็ดีพระอริยเจ้าทั้งหมดนี้ย่อมมีอารมณ์สงัดไม่ว่าที่ใดสงัดหมดเพราะว่าอารมณ์ของทุกท่านสงัดจากกิเลสแล้วนี่เป็นอันว่าคำว่าสถานที่สงัดคือเราใช้อารมณ์สงัดอย่าไปนั่งคิดว่าที่นั่นต้องไม่มีเสียงที่นี่ต้องไม่มีเสียงเราคิดว่าเวลาที่เราจะตายเนี่ยเราจะหาที่สงัดได้เราต้องพร้อมใจไว้เสมอว่าเวลาที่เราจะตายอาจจะมีเสียงขยายเสียงทั้งด้านข้างด้านซ้ายและด้านขวาใกล้ๆเราอาจจะมีใครกำลังทะเลาะกันอยู่ก็ได้เ
หรืออาจจะมีใครเข้ามานั่งด่าเราอยู่ใกล้ๆก็ได้เราต้องเตรียมใจไว้ถ้าอาการอย่างนั้นมันปรากฏเราจะไม่เอาจิตของเราเข้าไปยุ่งกับเสียงกับอารมณ์ต่างๆทำจิตของเราให้สงัดจากเสียงเรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเรื่องของเราก็เรื่องของเรานี่เป็นอันว่าที่สงัดของเราไม่ใช่หมายความว่าสงัดเสียงไม่ใช่หมายความสงัดจากอาการกายกรรมคือการทำงานต่างๆที่สงัดของเราคือใช้อารมณ์จิตสงัดจากนิวรณ์5ประการและก็สงัดจากกิเลสด้วยจำให้ดีนะครับต้องถอยหน้าถอยหลังเล่งกันไปแบบนี้ให้มันช่ำมันชองตอนนี้เราจะก้าวเข้าไปสู่พระอนาคามีผลแล้วก็มานั่งนึกดูตอนต้นว่าโอ๋หนอเวลานี้เรามีความเสียดายอะไรบ้างถ้าพ่อเราจะตายแม่เราจะตายเมียเราจะตายผัวเราจะตายลูกเราจะตายเพื่อนเราจะตายตัวเราจะตายของเราต้องสลายไปเรามีความรู้สึกว่าห่วงใยจุดใดบ้างถ้าปรากฏว่ามีอารมณ์ยังห่วงอยู่สมมติว่าคิดว่าถ้าเขาจะตายเราจะร้องไห้เราจะเสียใจเราจะมีอารมณ์ว่าเวถ้าเราเสียตายจะเราจะตายก็เสียสงสารคนที่อยู่ข้างหลังไม่มีใครประคับประคองไม่มีใครเลี้ยงดูเกื้อหนุนเธอให้มีความสุขถ้าอารมณ์ยังมีอย่างนี้ก็เสร็จต้องใช้อารมณ์จิตใช้ปัญญาต่อว่าจิตว่าเองนี่มันเลวเกินไปทำไมเองลืมความจริงเสียแล้วหรือว่าคนทุกคนสัตว์ทั้งหมดวัตถุธาตุทั้งหมดมันมีอนิจจังเป็นเบื้องต้นอันดับแรกมันไม่มีความทรงตัวคือไม่เที่ยงแล้วก็มีการสลายตัวเป็นในที่สุดทำไมเธอไม่รักษาสัจธรรมอันนี้ไว้สัจจานุโลมิกญาณคืออนุโลมถอยหน้าถอยหลังด้วยอริยสัจอริยสัจคือของจริงที่พระอริยเจ้าทรงไว้จงเตือนใจว่าเจ้าจงอย่าลืมความจริงว่าญาติผู้ใหญ่เขามีเรามีถอยหลังเข้าไปตามระดับนับหาที่สุดไม่ได้แต่ว่าญาติทุกคนของเราท่านไม่มีเวลานี้บางคนมีชื่อแต่ไม่มีตัวและก็ส่วนใหญ่ทั้งหมดหายไปทั้งตัวเลยชื่อคือนั่นท่านตายนี่เราจะทรงอยู่ได้ยังไงท่านทั้งหลายเหล่านั้นเวลาตายท่านห่วงเราหรือเปล่าท่านอาจจะห่วงแต่ว่าการห่วงนั้นมีประโยชน์อะไรสำหรับเราบ้างเมื่อท่านตายไปแล้วประโยชน์ที่ดีจริงๆตามสัจธรรมนั่นก็คือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นต้นตระกูลของเราแต่ท่านก็ตายในเมื่อต้นตระกูลตายแล้วก็ไอ้ปลายตระกูลมันจะทรงอยู่ได้ยังไงมันก็ต้องมีสภาวะการตายเหมือนกันนี่เป็นอย่างนี้คิดให้มันลงตัวแล้วก็ในเมื่อเราจะตายแล้วเรามีอะไรเป็นที่พึ่งพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระธรรมวินัยพระวินัยเป็นคำสั่งพระธรรมเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งและก็สอนให้เราละชั่วประพฤติดีเนี่ยเราทรงตัวได้แล้วหรือยังฝ่าฝืนพระธรรมวินัยตอนไหนบ้างค้นคว้าในจิตของตัวถอยหน้าถอยหลังนั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลของเราบริสุทธิ์พร้อมมูลแล้วหรือยังนี่เรื่องของพระโสดาบันก้าวไปถึงพระสกิทาคามีโลภะความโลภของเรานี่เรามันลดตัวไปจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังมีความทะเยอทะยานอยู่โทสะความโกรธมีกำลังหนักหรือว่ามีกำลังเบา
ถ้าหากว่าโลภะความโลภยังมีโทสะความโกรธยังหนักใช้ไม่ได้โลภะความโลภในจิตพระสกิทาคามีคือความอยากรวยมันต้องน้อยความมีความรู้สึกว่ามียังไงกินอย่างนั้นมีแบบไหนใช่อย่างนั้นการประกอบอาชีพเป็นของปกติที่ในเมื่อร่างกายยังมีชีวิตมันก็ต้องหากินหาใช้ได้มากพอใจได้น้อยพอใจแล้วก็คิดว่าของที่ได้มาทั้งมากทั้งน้อยตายแล้วไปไม่ได้เลยจิตมีความสุขโทสะความโกรธโกรธเขาทำไมเรามันเสือกโกรธเกิดเรามันเสือกเกิดไหมเขาด่าเสือกเกิดไหมเขานินทาเสือกเกิดไหมเขาใช้เสือกเกิดมาเพื่อความป่วยไข้ไม่สบายเสือเกิดมาเพื่อความแก่เสือเกิดมาเพื่อความพลัดพรากของรักของชอบใจเสือเกิดมาเพื่อตายในเมื่อการอย่างนี้มันเป็นปกติที่เราจะพึงรับทำไมเราจะพึงจะไปสนใจในมันถ้าตายเมื่อไหร่นั่นเราจะมีความสุขคือเรามีหวังพระนิพพานเราจะไปนิพพานแดนอมตะที่หาความทุกข์ไม่ได้นี่ทวนถอยหลังอารมณ์ของเราเข้าไว้ให้จิตมันทรงตัวด้านสมาธิก็ฝึกซ้อมไว้เป็นปกติเวลาฝึกซ้อมไม่ต้องไปนั่งหลับตาหลับตามันไม่เก่งลืมตาอยู่อย่างนี้แหละให้จิตมันทรงสมาธิลืมตาอยู่อย่างนี้แหละให้จิตมันทรงยอมรับนับถือกฎของธรรมดาและความเป็นจริงเห็นอะไรเข้าตายหมดเห็นคนคนตายเห็นสัตว์สัตว์ตายเห็นวัตถุธาตุวัตถุธาตุพังแล้วก็นึกถึงว่าเราจะต้องตายเหมือนกันนี่ต้องถอยหน้าถอยหลังแจก้าวไปแต่ข้างหน้าแล้วก็ไม่เหลียวหลังท่านทั้งหลายที่ระงับความวุ่นวายของจิตไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าศีลัพพตปรามาสเป็นผู้รูปคำคำในศีลจิตตปรามาสรูปคำในสมาธิปัญญาปรามาสรูปคำในวิปัสสนาญาณทำเท่าไรเท่าไรก็ไม่พ้นความวุ่นวายของจิตมีอารมณ์หุนหันพลันแล่นชงเฉงโวยวายปราศจากเหตุผลคนประเภทนี้ทำกี่แสนกับก็โรงนรกเพราะสักแต่ว่าปฏิบัติสักแต่ว่าประพฤติไม่รู้จักที่จะพิจารณาจิตของตัวเองว่ามันดีหรือมันชั่วนี่ถอยหลังไปถอยหลังมากันแค่นี้นะความจริงเขาถอยกันเป็นปกติย้อนไปย้อนมาสิ่งที่จะละได้แล้วมันละจริงหรือไม่อารมณ์สมาธิติดทรงได้แล้วทรงจริงหรือไม่อย่าไปหาที่สงัดเสียงอย่าไปหาที่สงัดความวุ่นวายจงหาความสงัดใจคือใจสงัดจากกิเลสนี่มันถึงจะถูกเป็นอันว่าต่อนี้ไปหรือเวลา8นาทีก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องความจะเป็นพระอนาคามีไม่ยากไม่เห็นมีอะไรยากกามฉันทะเราเบามาจากพระอนาคาสกิทาคามีแล้วแล้วก็ฌานสมาบัติอารมณ์ฌานการที่จะก้าวเข้าถึงพระสกิทาคามีอย่างน้อยกำลังจิตของเราจะต้องชงทรงฌาน3หรือว่าดีไม่ดีก็ทรงฌาน4ไม่ยากตอนนี้ไปเราก็มาเอากันจริงจังกามฉันทะความใคร่ในรูปสวยนั่งนึกที่ว่ารูปใครของมันสวยที่ว่ารูปสวยสวยจริงหรือไม่จริงสะอาดหรือว่าสกปรกเสียงเพราะเสียงสร้างคนให้ไม่แก่ไม่ตายได้ไหมกลิ่นหอมกลิ่นสร้างความกันความทรุดโทรมของร่างกายกันความตายได้หรือเปล่ารสอร่อยของอาหาร
อาหารที่ว่าดีวิเศษมีวิตามินดีอย่างน้อยก็ดีอย่างนี้ก็วิเศษที่หมอเขาแนะนำแล้วไปดูหมอที่แนะนำเราทีว่าหมอน่ะแก่เป็นไหมหมอป่วยเป็นไหมหมอตายเป็นไหมถ้าหมอมีความรู้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามคำแนะนำของหมอหมอก็ต้องไม่แก่หมอก็ต้องไม่ป่วยหมอก็ต้องไม่ตายแต่ตามข่าวที่ทราบมาหมอในประเทศไทยตายไปแล้วนับล้านล้านคนนั่นเพราะอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีเนี่ยมันอาจจะดีจริงเพียงแค่ประทังความชีวิตให้ทรงอยู่แต่ถ้าว่าเปล่าจะกันแก่กันตายนั้นมันไม่ได้ในเมื่ออาหารทุกอย่างไม่สามารถจะยับยั้งให้คนทรงชีวิตอยู่ได้ร่างกายของคนแต่ละคนเต็มไปด้วยความสกปรกเมื่อนอกจากสกปรกแล้วก็ยังจะหาทางสลายตัวเป็นอดีตเป็นอันว่ามันสกปรกด้วยมันก็ไม่ใช่เราด้วยถ้าจิตน้อมมาอย่างนี้เราสกปรกเขาสกปรกแล้วมานั่งดูคำว่าเราว่าเขาอยู่ที่ไหนร่างกายนี้เป็นเราหรือว่าร่างกายโน้นเป็นของเขาหรือเป็นนั้นว่าร่างกายทั้งสองประการนี้ไม่มีเราไม่มีเขามันเป็นบ้านเช่าที่แสนจะสกปรกเป็นบ้านเช่าที่จะมีแต่ความผุพังไปตามปกติไม่ช้าเรากับมันก็จากกันแล้วจิตใจของเรานั้นจะไปผูกพันในโลกีวิสัยกามราคะปรารถนาความเป็นคู่ครองซึ่งกันและกันนะมันจะเกิดประโยชน์ตรงไหนคนที่รักจะเริ่มรักใครต้องเริ่มรักคนสวยร่ำรักเริ่มรักคนงามมีการเยื้องกายจริยาวาจาดีทุกอย่างแต่ตัวดีตัวนั้นนะมันดีนานไหมไม่นานร่างกายก็สวยไม่นานจริยาวาจาของแต่ละคนมันก็ไม่อ่อนหวานไม่อ่อนช้อยจริงมันยังมีโมโหโทโสมีความเร็วประจำอยู่ในจิตมีความโลภมีความโกรธมีความหลงตัวทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราอยากก็คือตัณหาอยากได้มาเราก็อยากได้ทุกข์เราก็ต้องตัดด้วยกำลังของศีลบริสุทธิ์ตัดกำลังของอารมณ์สมาธิเห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์สกปรกและมีการสลายตัวไปในที่สุดให้จิตมาทรงตัวแบบนี้ในที่สุดจิตมันก็จะเบื่อเห็นคนเป็นซากศพอันนี้มาด้านความโกรธในสมัยเป็นพระสกิทาคามีเราโกรธหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้อภัยมาด้านถึงอนาคามีถ้าว่าตัดให้มันพังสลายไปซะเลยวิธีตัดทำยังไงใช้กสิณสีกสิณสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาพรหมวิหารนั้นดีที่สุดเพราะมีอารมณ์เบานั่งคิดไว้เสมอว่าเรากับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารถ้าเราจะโกรธคนที่โกรธเราเราก็จะเลวกว่าเขาตามที่พระพุทธเจ้าว่าและการโกรธมันทำให้เราหนุ่มขึ้นหรือเปล่าการโกรธทำให้เราสวยขึ้นไหมความโกรธทำให้เราอิ่มเอิบขึ้นหรือเปล่าความโกรธทำให้จิตเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันว่าความโกรธโทสะขีไฟคือโทสะสร้างความเร่าร้อนให้กับจิตโกรธง่ายแก่เร็วโกรธบ่อยแก่บ่อยมันแก่ลงไปทุกวันทุกวันในที่สุดมันก็พังแล้วความโกรธมันเผาผลาญร่างกายเผาทั้งกายเผาทั้งใจก็มีแต่ความเร่าร้อนเมื่อโกรธเขาใจเร่าร้อนไม่สบายกายไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เช้าก็โสมไม่เช้าก็ตายแล้วคนที่เราจะโกรธเราโกรธทำไมอยากจะฆ่าเขาอย่างนั้นเลย
ถ้าเราไม่ฆ่าเขาตายไหมเป็นอันเราไม่ฆ่าเขาก็ตายถ้าเราจะแกล้งเขามีทุกข์ถ้าเราไม่แกล้งเขาเขาจะมีทุกข์ไหมเขาก็มีทุกข์อยู่แล้วถ้าในที่สุดเขาจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจความปรารถนาจะไม่สมหวังในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะโกรธเพื่อประโยชน์อะไรเราต้องการปัจจัยของความสุขความทุกข์ความโกรธเป็นปัจจัยเข้าสู่อบายภูมิฉะนั้นเราก็ยึดมั่นในพรหมวิหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสารเห็นใครเขาโกรธเราก็สงสารเพราะไม่โทษเอ้ยไม่น่าจะโง่เลยเมื่อโกรธเราเข้าก็เขาก็หมดมิตรที่ดีคือเราไปคนหนึ่งแล้วก็นอกจากเราเพื่อนของเราญาติของเราลูกของเราหลานของเราก็เป็นศัตรูเขาไปด้วยช่วยเขามีความทุกข์ใจมากที่สุดฉะนั้นเรื่องความโกรธเมื่อเขาโกรธมันไม่ดีเราก็ไม่โกรธเขาเช่นเดียวกันเขาจะโกรธมาช่างเขาเราไม่โกรธไปตรงอตูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่นางมัณคันธียาจ้างคนด่าพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธพระมารดาตัวหน้าทารกำนันพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธจินตมานิกายแกล้งกล่าวหาว่าพระองค์ทำให้เธอท้องพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธพระเทวทัตทำอันตรายพระพุทธเจ้าทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธเพราะว่าพระองค์ไม่โกรธอารมณ์พระองค์จึงมีความสุขและก็พระองค์ปรินิพพานคนที่โกรธพระพุทธเจ้ายั่วให้พระพุทธเจ้าโกรธทุกท่านไปอเวจีทั้งหมดอรบันดาสาวกองค์สมเด็จพระบรมสุคตความจริงการศึกษาเข้ามาระดับนี้มันสบายสบายไม่มีอะไรมากเพราะเข้าถึงจุดจะเข้าถึงพระนิพพานอยู่แล้ววันนี้หมดเวลาเพราะอรบันดาท่านสาวกองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทุกท่านจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอิริยาบถที่ท่านเห็นว่าสบายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจริงกว่าว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นควรจะเลิกสวัสดีโอกาสนี้บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัทและพระโยคาวจรทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานกรรมฐานแล้วต่อแต่นี้ไปขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจสดับคำการศึกษาซึ่งจะแนะนำในด้านอรหัตผลสำหรับภาคนี้เป็นภาคของอรหัตผลท่านทั้งหลายคงจะยังไม่ลืมว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสำหรับพระโสดากับพระสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลคือมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่ได้ว่าเป็นผู้มีความมั่นคงในศีลสำหรับพระอนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตนี่หมายความว่าศีลของท่านบริสุทธิ์ถึงสมาถึงศีล8แล้วก็มีจิตทรงสมาธิมั่นคงถึงฌาน4อย่าลืมว่าจริยาคืออาการของพระอนาคามีท่านผู้ทรงความเป็นพระอนาคามีนั้นจะมีศีล8เป็นปกติจะสมาทานหรือไม่สมาทานไม่มีความสำคัญผู้มีศีลไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องนั่งสมาทานกันทั้งวันทั้งคืนศีลที่มีจริงๆอยู่ที่ตัวเว้นเราไม่สมาทานเลยแต่ว่าเราเว้นที่เขาเรียกกันว่าวิรัติคำว่าวิรัติแปลว่าเว้นจากความชั่ว5ประการที่ว่าผู้เป็นผู้มีศีล5เว้นจากความชั่ว8ประการที่ว่าผู้เป็นผู้มีศีล8ฉะนั้นท่านที่ทรงความเป็นพระอนาคามีจะมีศีล8เป็นปกติเพราะว่าเป็นศีลพรหมจรรย์
เจนว่าพระนาคามีหมดกามฉันทะหมดความโกรธพยาบาทและปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์ที่สะดุดใจให้ไม่สบายเกิดขึ้นในความขัดข้องไม่มีในพระนาคามีสำหรับพระอรหันต์เป็นผู้ทรงอธิปัญญารวมความว่าพระอรหันต์นี่ทรงครบศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวตั้งมั่นปัญญาก็รอบรู้จริงๆสำหรับการปฏิบัติเท่าที่ผมอธิบายมารู้สึกว่ามันเยินเยอะเกินไปแต่ว่านั่นเป็นแนวแห่งคำสอนวิธีปฏิบัติจริงๆนี่ไม่มีใครเขามุ่งพระโสดาสีทาคาอนาคาเพื่อขึ้นต้นกันจริงๆก็มุ่งอรหัตผลกันเลยได้ว่าการมุ่งอรหัตผลนี่เขาถือว่าอย่างเลวที่สุดจิตจะจับไว้เฉพาะพระโสดาบันก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นของง่ายความจริงการทรงพระโสดาบันไม่มีอะไรจะยากเพียงทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้วถ้าร่างกายเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามนุษย์สเปโตคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตมนุษย์สติระชานโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ถ้าว่าจิตใจเป็นสัตว์ระชานมนุษย์สนิริโยร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็ไปตามนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหมายความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทรงศีล5หรือว่าทรงกรรมบท10โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านถือว่าผู้ใดทรงกรรมบท10ผู้นั้นมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพราะว่ากรรมบท10เป็นทำให้เกิดให้บุคคลเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นอันว่าตอนนี้เรามาพูดกันถึงอรหัตผลก็ขอย้อนต้นไปถึงปลายอันดับแรกการที่จะเข้ามาเจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้อารมณ์อย่างหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังไม่ละพระอรหันต์ทุกองค์ที่ทรงความเป็นอรหันต์แล้วยังไม่ละนั่นก็คือสมถะภาวนา2ประการได้แก่ 1. อนาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเพื่อความอยู่เป็นสุขของเราเพราะเป็นการระงับทุกขเวทนาและประการที่2กายคตานุสติสำหรับสมถะพิจารณาเห็นว่าร่างกายมันเป็นของสกปรกโสโครกไม่ทรงตัวประการที่3ขอแถมนิดพระอรหันต์คนดีพระพุทธเจ้าคนดีไม่ลืมความตายตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสกับพระอานนท์ว่านันทะดูก่อนอนนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอนนท์ทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันหนึ่งประมาณ7ครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนันทะดูก่อนอนนท์เธอนึกถึงความตายห่างเกินไปสำหรับตถาคตนี้นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกตอนนี้จำกันได้แล้วหรือยังว่าพื้นฐานที่จะทรงให้เราเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องทรงสมถะเป็นประจำนั่นก็คือ 1. อานาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติ
สองกายกตานุสติเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ทรงตัวแบ่งเป็นอาการ32ควบกับสุปกรรมฐานมีความสกปรกเป็นปกติเรื่องการที่3นึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความประมาทมันก็ไม่มีเป็นอันว่าถ้าบรรดาท่านทั้งหลายทรงอารมณ์ทั้ง3ประการนี้ทรงตัวคำว่าทรงตัวท่านเรียกกันว่าเป็นฌานคำว่าฌานผมถือว่าคืออารมณ์ชินอารมณ์นี้ทรงอยู่เป็นปกติในใจของเราถ้าทรงอารมณ์ทั้ง3ประการนี้ได้เป็นปกติถ้าท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านก็เป็นได้ภายใน7วันถ้ามุ่งจะเป็นพระสกิทาคามีผมว่าไม่เกิน15วันถ้ามุ่งจะเป็นพระอนาคามีผมก็คิดว่าไม่เกิน1เดือนถ้ามุ่งจะเป็นอรหันต์ผมว่าไม่เกิน7เดือนเป็นอย่างมากเพราะอะไรก็ลองคิดดูว่าคนเราถ้าลองคิดว่าเราจะต้องตาย แล้วก็มานั่งพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณว่าการทรงชีวิตอยู่นี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช้ปัญญาอย่าใช้แต่สมถะนั่งหลับหูหลับตากับบรรยากาศคืนยังรุ่งโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช่การสัมผัสไม่ใช่ตาสัมผัสไม่ใช่หูสัมผัสไม่ใช่กายสัมผัสไปนั่งเงียบอยู่ในเขาดำเนาป่าอยู่แต่ในห้องโดยเฉพาะก็คิดว่าจิตของตนบริสุทธิ์เพราะว่าไม่กระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์ไม่ต่อสู้กับความจริงในที่สุดก็จะเป็นแบบท่านพระผู้ถูกควายเขาอ่อนขวิดเมื่อเข้ามากระทบกับอารมณ์จริงๆแล้วมันก็จะทนไม่ไหวฉะนั้นการปฏิบัติจะเป็นด้านสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีหวังเป็นผู้ทรงฌานโลกีก็ดีฌานโลกุตระก็ดีเขาต้องสู้กับความจริงไม่ใช่หนีความจริงฉะนั้นเราจะต้องมีอารมณ์สัมผัสอยู่เสมอจะต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าเราดีความเป็นอรหันต์มีอยู่ตรงไหนอันดับแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสกายทิฏฐิความจริงตัดตรงนี้ตรงเดียวแห่งเดียวไม่ใช่ตัดที่ไหนสกายทิฏฐิพิจารณาร่างกายคือขันธ์ 5ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสามอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีในขันธ์ห้าสังขารห้าไม่มีในเราที่ว่าขันธ์ห้าไม่มีในเราไปลงกับสมถะคำที่เรียกว่าตายสมถะเห็นว่ากายตายมีปัจจนาเห็นว่ากายพังเราไม่มีอำนาจควบคุมกายให้ทรงตัวกายมันจะแก่เราห้ามแก่ไม่ได้กายมันจะป่วยเราห้ามป่วยไม่ได้กายมันจะตายเราห้ามตายไม่ได้เขาทำกันยังไงวิธีเขาทำเขาใช้ปัญญานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำกิจการงานอยู่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนที่มีอิริยาบถอย่างเราๆที่ท่านตายไปแล้วนับไม่ถ้วนในสถานที่ที่เราทรงเรานั่งอยู่นี่เรายืนอยู่เราเดินอยู่หรือเราอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ตรงนี้เคยมีคนตายและสัตว์ตายแล้วนับไม่ถ้วน
ถ้าว่าถ้าเราตายแล้วเกิดมันจะมีผลอะไรดูผลของการเกิดเกิดอยู่ในท้องแม่ก็ทุกข์ออกมาจากท้องแม่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกข์เป็นเด็กโตขึ้นเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาการที่เราอาศัยท่านมีเมตตาก็จริงแหละแต่ทว่าสิ่งที่เราปรารถนามันไม่ค่อยสมหวังเราก็เป็นทุกข์โตขึ้นมาแล้วพ้นจะอกพ่อแม่ก็ต้องประกอบกิจการงานหนักงานทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีคู่ครองไม่ใช่ว่าเราจะเปลื้องความทุกข์เราก็ไปดึงความทุกข์เข้ามามีลูกมีหลานมากเท่าไรทุกข์มากเท่านั้นเราก็แก่ไปทุกวันถ้าว่าเรายังดิ้นรนเพื่อการเกาะมันก็ต้องเกิดเกิดเมื่อไรทุกเมื่อนั้นเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ยังดีกว่าเกิดในอบายภูมิถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์ยิ่งกว่าความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็พักทุกข์ชั่วคราวหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาทุกข์กันใหม่เราก็พิจารณาไปว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้โดยนำเอาสกายทิฏฐิกายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานมาควบหาความจริงว่าร่างกายไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นแท่งทึบร่างกายนี้แบ่งแปลการ32เต็มไปด้วยความสกปรกโสมมเป็นสิ่งโสโครกถ้าเราปรารถนาในการครองคู่มันเป็นสุขและเป็นทุกข์เราอยู่ตัวคนเดียวเราก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีคู่ครองเราก็เพิ่มทุกข์แน่ใครบ้างที่จะเป็นที่พึ่งของเราไม่มีแต่ขืนไปดึงเอากิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็มุ่งเอากิเลสใหญ่หันก็ไปดูราคะความรักในระหว่างเพศจุดไหนบ้างที่เป็นของสวยระหว่างเพื่อนในเพื่อนระหว่างเพศไม่มีเนื่อมีใครทรงตัวในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างไม่มีคนแก่เราอยากจะแต่งงานด้วยไหมอายุสัก80ปีหนังก็ย่นหน้าก็ตกกระผมงอกฟันหักตาขาวโหลหลังโกทำอะไรไม่ไหวอยากจะแต่งงานด้วยไหมถ้าเราไม่พอใจคนที่มีสภาพอย่างนี้ก็จงนึกว่าเราก็ดีคนที่เราคิดว่าจะแต่งงานด้วยก็ดีถ้ามีอายุถึงปานนั้นแล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีตอนนี้เป็นตัวปัญญาแล้วก็มาตอนโลภความโลภอย่าลืมนะคนถ้าเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านหลายปฏิบัติตั้งแต่ฌานโลกีขึ้นมาถ้าอารมณ์จิตเริ่มทรงฌานเนื้อก้าวขึ้นเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ทุกระดับนี้ฌานโลกีถ้าทรงตัวลาภจะมากถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้าก็มีลาภมากขึ้นพระโสดาสกิทาคาอนาคาจะรวยขึ้นตามลำดับถ้าถึงอรหันต์ก็รวยใหญ่รวยตรงไหนรวยที่มันตัดโลภะความโลภทรงฌานโลกีจิตระงับความโลภเป็นพระโสดาบันจิตเริ่มตัดความโลภไม่ใช่ระงับเฉยๆเริ่มตัดถึงสกิทาคามีตัดความโลภมากขึ้นถึงอนาคามีตัดความโลภเกือบหมดถึงอรหันต์ความโลภไม่เหลืออยู่ในใจเมื่อความโลภมันหมดไปลาภมันก็เกิด พระอริยเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในดงมันก็เป็นวัด
แล้วก็คงจะไม่ใช่วัดโกรงเกรียงจะเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความแจ่มใสดูตัวอย่างหลวงปู่บุญมีที่ดอยมุขลาใกล้ดอยถนนที่นั่นคนขึ้นไปหาก็แสนยากท่านขึ้นไปอยู่ใหม่ๆ7-8 วันจะมีคนเอาข้าวให้ไปกินสักครั้งคนเต็มไปด้วยความคับแคบของใจแต่ในระยะต้นระยะหลังนี่กลับมาใหม่เมื่อจิตดีแล้วเพียงแค่2ปีวัดก็มีราคาเป็นล้านคนนั้นก็อยากไปสร้างให้คนนี้ก็อยากไปสร้างให้ไม่ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่นี่ผมไม่ทราบแต่เวลาคุยกับท่านท่านก็คุยอยู่ข้อเดียวคือตัดสกายทิฏฐินี่อันนี้ท่านนั้นหลายจะเพิ่งเห็นว่าจิตถ้าบริสุทธิ์มากเพียงใดลาภสการะมันก็เกิดมากเพียงนั้นเมื่อลาภสการะเกิดก็จงอย่าไปคิดว่าทุกคนท่านจะติดลาภสักการะความจริงเปล่าเพราะใจท่านไม่ติดตอนนี้เนี่ยเราจะต้องคิดอันดับแรกเราก็ไปจับจุดตัดกามราคะเสียก่อนเห็นว่ามันเป็นไม่เป็นประโยชน์นี่ผมพูดตั้งแต่เริ่มปฏิบัติครั้งแรกนะครับแล้วต่อมาก็มองดูทรัพย์สินนั่นหลายว่าคนที่แบกทรัพย์สินนั่นหลายมากเท่าไรก็ตามทีเขาก็ตายมีทรัพย์มากก็ตายมีทรัพย์น้อยก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายแล้วจิตใจจะไปนั่งมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเพื่ออะไรทรัพย์มีดีมีประโยชน์ได้ทรัพย์มากเท่าไรทำทรัพย์นั้นให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นจงอย่าเอาจิตเข้าไปติดในทรัพย์เป็นได้เพียงว่ารับมาแล้วเพื่อทำประโยชน์ใหญ่ให้เป็นสาธารณะให้มากขึ้นใจไม่เกาะต่อมาอำนาจของความโกรธเราก็มานั่งดูสกายทิฏฐิเราโกรธแล้วเราอยากจะฆ่ากายของเขาเราอยากจะประทุษร่างกายของเขาให้ร่างกายนี้เขาเองเขาก็ทรงตัวไม่ได้เขาห้ามความแก่ไม่ได้เขาห้ามความป่วยไม่ได้เขาห้ามความตายไม่ได้นั่นจะไปนั่งโกรธร่างกายของเขาได้เรื่องอะไรอย่าประทุษร้ายเขามันก็สร้างความชั่วให้แก่เราเราไม่ต้องไปทรมานเขาเขาก็ทุกข์เราไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็ตายยกล้อมันไปไม่ดีกว่าหรือเขาชั่วเลยเขาชั่วไปแต่ผู้เดียวเขาด่าเราเราไม่ด่าเขาเขาเลวคนเดียวเขาแกล้งเราเราไม่แกล้งเขาเขาเลวคนเดียวเราไม่เลวทำอารมณ์จิตให้เป็นสุขคิดว่านั่นเขาเป็นท่าของกิเลสและตัณหาสำหรับโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสำคัญอันดับแรกเราก็มาตัดความหลงมันนั่งมองร่างกายเรานั่งมองร่างกายของคนอื่นมองดูความสกปรกของร่างกายมองดูความเสื่อมไปของร่างกายแล้วดูการเดินเข้าไปหาทางสลายตัวของร่างกายมองดูร่างกายที่มันใช้เราคือจิตให้แสวงหาอาหารมาให้มันกินแล้วมันก็ถ่ายถ่ายแล้วมันก็กินแต่ถ้าว่ามันก็ทรุดโทรมลงไปทุกวันมันดีแล้วมันชั่วแสดงว่าร่างกายนี้มันชั่วเราควรจะมีร่างกายต่อไปไหมก็ชื่อว่าเราไม่ควรจะมีถ้าเราจะไม่มีร่างกายต่อไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นคนใช้ปัญญาปัญญาของเราจะเอาอะไรมาใช้ปัญญามันมีอยู่แล้วแต่เหตุที่จะต้องใช้ต้องใช้ตามแนวที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำนั่นก็คือพิจารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนอวสานในที่สุดองค์สมเด็จพระวิชิตมารว่าเราสามารถเข้าใจในอริยสัจด้วยปัญญาเราเป็นอรหันต์
อริยสัจมองเห็นทุกข์ของคนทั้งตนเองทุกข์ของคนอื่นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหมดทุกข์มาจากไหนมาจากตัณหาตัณหาคืออะไรคือความอยากเราจะตัดตัณหาเราตัดตรงไหนตัดที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมขอกล่าวโดยย่อเราก็ทรงศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนเมื่อศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนจิตทรงตัวดีอันดับแรกเป็นฌานโลกีต่อมาก็มานั่งดูว่าพระโสดาบันทรงอะไรพระโสดาบันทรงอธิศีลและไม่คล้องในกายเราเป็นพระโสดาบันอนาคามีมีอะไรสกิทาคามีผมไม่พูดอนาคามีคือตัดกามฉันทะโดยใช้กายกตานุสติอสุภกรรมกรรมฐานและสกายทิฏฐิควบกันกายคตาญาติทิเห็นมาร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนอสุภกรรมฐานเห็นมาร่างกายสกปรกสกายาติทิไอสิ่งที่มันสกปรกอย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราอาศัยมันพอใจมันทำไมสำหรับความสวยงามในร่างกายมันเป็นความสกปรกร่างกายเราเราก็ไม่พอใจร่างกายเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจเป็นนั้นว่าไม่สนใจอย่าลืมนะตรงนี้ต้องสู้กับอารมณ์ถ้าเราตัดกามฉันทะเราก็หาคนสวยถ้าชนหน้ากันเมื่อไรแล้วรับหลังเขาเราเห็นว่าไม่สวยเมื่อไรเมื่อนั้นใช้ได้จิตใจไม่ผูกพันมาด้านโทสะความโกรธถ้าอานาคาตัดได้ด้วยอาศัยพรหมวิหาร4กับสกายทิฏฐิควบกันตามที่อธิบายมาแล้วนี่ต้องใช้ปัญญานะจะไปนั่งภาวนาอยู่เฉยมันไม่ไปมองดูโทษของความโกรธและมองดูโทษอารมณ์ที่โกรธมันไม่ได้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาเมื่อถึงอนาคามีแล้วการเป็นอรหันต์เก็บเล็กเก็บน้อยเป็นของสบายๆใช้ปัญญาว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นบันไดสำหรับก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มานะการถือตัวถือตนไม่ถืออะไรกับตรงไหนถือนี่มันถือกายคือถือความเลวถือชาติแต่ควรถือฐานะถือวิชาความรู้ไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ทรงตัวนี่ไปถืออะไรกันคนแก่สัตว์มีสภาวะเท่ากันเราจะไปถ้าเราเป็นเพื่อนกับสัตว์ได้เมื่อไรเมื่อนั้นชีวจิตเราละปลดมานะได้ถ้าเรายังเห็นสัตว์ที่ได้ฉานสัตว์ขี้เลื้อนไปที่หน้ารังเกียจเวลานั้นที่ว่าเรายังเป็นผู้ตัดมานะไม่ได้จำให้ดีเท่านี้นะทำใจให้มันลงตัวและอุทจารอารมณ์ฟุ้งซ่านนี่หมายความอารมณ์เราจับนิพพานตรงหรือเปล่าโลภะความโลภมีในจิตหรือเปล่าราคะความกำหนัดยินดีมีในอารมณ์หรือเปล่าโทสะพยาบาทความโกรธมีในใจหรือเปล่าจิตเรายังนึกถึงถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ยังตัดไม่ได้อารมณ์ต้องเบาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดจิตกำหนดเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ที่ว่าตัดอุทจักคืออารมณ์ฟุ้งซ่านได้แล้วก็อวิชชามันไม่มีอะไรอวิชชานี่แปลว่าไม่รู้เหลือนิดเดียวอวิชชาที่อารมณ์จิตคิดว่าการทรงเป็นพระอนาคามียังดีเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็หมดกันอย่างนี้เราตัดทิ้งมันไปตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์พอจิตเข้าถึงอรหัตผลจิตใจของเราจะมีอาการความเบาไม่มีความรู้สึกหนักในกรณีทั้งปวงจะมีอารมณ์โปร่งมีใจเป็นสุขเขาจะมาในด้านไหนกามฉันทะมาก็เหลวโลภะความโลภเขาจะนำมาก็เหลวโทสะความโกรธมายั่วยาวก็เหลวโมหะเข้ามายั่วเพียงใดก็แล้วใจเราไม่ติดอารมณ์มันสบายสบาย
คล้ายๆกับว่ามือไม่ก่ออะไรทั้งหมดจิตมันโปร่งมีอารมณ์เป็นสุขเห็นคนสวยก็เหมือนกับเห็นเปรตเห็นทรัพย์เห็นทั้งหลายก็เห็นก็เหมือนเห็นก้อนดินเหนียวเห็นบุคคลทำให้โกรธเราก็นึกว่าเราเห็นคนบ้าเห็นร่างกายกายยาทรัพย์สินนั่นหลายเห็นว่าวัตถุที่เหมือนไร้ค่าจิตใจเป็นสุขอารมณ์โปร่งเท่านี้ระบรรดาท่านทั้งหลายเป็นในการที่การปฏิบัติตนให้เข้าถึงอรหัตผลผมพูดมานะมันยาวเกินไปแต่ความจริงการปฏิบัติก็ปฏิบัติกันแบบนี้เขาลัดลัดประเดี๋ยวก็ถึงอันละท่านหลายมองดูเวลาแต่ความจริงเรื่องนี้เราย้ำกันมาเป็นปีเห็นว่าเท่านี้ก็พอเวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับด้านอนุสติ5ประการที่เริ่มต้นโดยประโสนดาบันก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ในอิริยาบถที่ท่านต้องการจนกว่าจะถึงเวลานั้นที่เห็นว่าสมควรสวัสดีท่านพระโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสมาทานขอให้ท่านตั้งใจสมาทานด้วยความจริงใจระลึกด้วยศรัทธาแท้อย่าถือว่าเป็นประเพณีถ้าขณะใดจิตของท่านหลายถือคำสมาทานเป็นประเพณีคำว่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในท่านหรือว่าคำว่าสวรรณะย่อมไม่มีในท่านทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสักแต่ว่าพูดสักแต่ว่ากล่าวกล่าวตามประเพณีถ้าเราถือกันจริงๆคำหนึ่งมีว่าอิมาหังภควาอัตภาวังตุมหากังปริจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้อยคำนี้จะเป็นจริงตามคำที่ท่านกล่าวหรือไม่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายดูอิทธิบาท4และบารมี10ทั้งสองรายการนี้ไปจำจิตของท่านอย่างมั่นคงหรือเปล่าถ้าว่าทั้งสองรายการนี้ไม่มีอยู่ในใจของท่านหรือว่ามีแต่ว่ามีสักแต่ว่ามีอารมณ์บกพร่องอยู่บ้างแล้วอยู่มากก็ยังไม่ชื่อว่าภาษาว่าขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า นี้ขอให้ท่านหลายวัดใจของท่านแบบนี้มรรคผลต่างๆจะมีขึ้นมาได้ก็อาศัยอิทธิบาท4และบารมี10แต่ขาดเหตุทั้งสองประการทั้งหลายเหล่านี้แล้วท่านทั้งหลายจะไม่มีผลอะไรเลยฉะนั้นขอทุกท่านจงตั้งใจรักษากำลังใจของท่านให้มั่นคงอยู่ในอิทธิบาท4และวิบารมี10ถ้าหากว่าจิตของท่านมั่นคงจริงๆจะเป็นสุขวิปัสสโกเตวิโชชลภิญโยปริสัมมิทัปปโตทั้ง4ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกินวิสัยของท่านแล้วก็จงอย่าถือเอาตนเองไปวัดกับใครว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาคิดว่าเราดีกว่าเขาก็เป็นการทะนงตนเกินไปคิดว่าเราเสมอเขาก็รู้สึกว่าจะเป็นการมีจิตหยาบเกินไปคิดว่าเราเลวกว่าเขาก็รู้สึกว่าทำลายความดีของตนมากเกินไปเป็นแต่เพียงคิดว่าถ้าเราทรงความดีสองประการนี้ไว้ได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถที่จะทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่
ที่ท่านทั้งหลายยังมีการลดหลั่งระหว่างการทรงกำลังใจก็เพราะเหตุนี้เป็นสำคัญ วันนี้ก็จะขอพูดต่อเรื่องทิพยคุยานโปรดได้จำมาให้ดีนะว่าจะเป็นสุขวิปัสสโกเตวิโชชละพิญโยปฏิสัมภิทัปปโตสี่อย่างนี้ใช้กำลังใจเสมอกันถ้าอารมณ์ใจของท่านอ่อนแอพลาดในทิบาท4พลาดในบารมี10ผมขอพยากรณ์ไว้เลยว่าไม่มีทางได้อะไรเลยแม้แต่ฌานโลกีก็จะไม่มีในจิตของท่านเป็นนั้นว่าเมื่อคืนนี้มาพูดค้างไว้ในด้านทิพยคุยานว่าถ้ากำลังใจของเราเข้าถึงอุปจารสมาธิสำหรับทิพยคุยานนี้อย่าลืมนะครับว่ามีแบบปฏิบัติอยู่มากสำหรับอาธิกรรมิกะบุคคลหมายความว่าคนไม่เคยได้มาในชาติก่อนเพิ่งเริ่มต้นในการกระทำตามแบบวิสุทธิมรรคท่านใช้เตโชกสินอาโลกสินหรือโอทาจกสินเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติให้เกิดทิพยคุยานนี่ว่ากันตามแบบถ้าคำว่าตามแบบปฏิบัติก็ถือว่าถ้าเราจะใช้อะไรก็ได้มาเป็นกสิณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอาจจะเอาพระพุทธรูปมาเป็นกสิณเราก็ใช้ได้ถ้าว่าเป็นคนที่เคยได้มาแล้วในชาติก่อนเพียงเป็นแต่เพียงสร้างอารมณ์จิตให้ถึงอุปจารสมาธิที่ปิคุยานก็เกิดตอนนี้สำหรับแนวการปฏิบัติที่ผมแนะนำท่านว่าใช้คำภาวนาว่าพุทธังเมฆนิมิตจิตตังมะอุธัมมังเมฆนิมิตจิตตังอุอมะสังฆังเมฆนิมิตจิตตังอะมะอุถ้าฟังอย่างนี้แล้วบางทีไปคุยกับใครเขาก็จะคิดว่าผมสอนนอกรูนอกทางแต่ความจริงอันนี้เขาปฏิบัติกันได้ดีมามากแล้วก็ปฏิบัติได้ผลมาแล้วก็เป็นอันว่าถึงอนุสติทั้ง3ในการคือพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติและเวลาที่ปฏิบัติต้องใช้อารมณ์เข้มแข็งการใช้อารมณ์อ่อนแอนี่ไม่ได้ต้องเอาจิตจับภาพพระพุทธรูปหรือว่าพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไว้เป็นสำคัญเรื่องนี้เราผ่อนกันไม่ได้เลยกำลังใจจุดนี้จะต้องใช้เหมือนกันทั้งพวกฝึกวิชา3อภิญญา6และปฏิสัมภิทาญาณใช้กำลังเท่ากันแม้แต่สายสุขวิปัสสโกก็เช่นเดียวกันใจเสมอกันแต่ว่าแยกวิธีปฏิบัติเพื่อความรู้พิเศษเท่านั้นสมมติว่าท่านทั้งหลายสามารถจะทำใจเข้าถึงอุปจารสมาธิคือนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำอะไรอยู่ก็ตามจิตสามารถจะนึกถึงภาพพระที่ท่านกำหนดไว้แต่ว่าภาพพระที่ท่านกำหนดไว้นี่โปรดจำไม่ดีว่าบางทีเรากำหนดเป็นภาพพระนั่งดีไม่ดีเห็นนึกเห็นเป็นพระนอนไปซะแล้วไม่ใช่วาดเอาเองนะต้องจิตนึกขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพนั้นชัดถ้าทางที่ดีแล้วก็น้อมมาภาพพระนั้นมาไว้ในอกนี่จะดีมากบางทีเรานึกถึงภาพพระพุทธรูปไว้พระพุทธรูปกลายเป็นพระสงฆ์ซะแล้วหรือพระพุทธรูปนั่งกลายเป็นพระสงฆ์ยืนหรือพระสงฆ์นั่งพระสงฆ์นอนอย่างนี้จงถือว่าใช้ได้ทั้งหมดบางทีเรานึกถึงภาพพระสีเหลืองแต่กลายเป็นสีขาวไปซะบ้างเป็นสีคล้ำไปบ้างอะไรก็ตามใจท่านขอให้จิตมันจับได้ไม่ได้ก็แล้วกันอันดับแรกนี้เราต้องเรียกกันว่าวิปัสสนึกคือนึกขึ้นมาบันไดนึกเห็นภาพได้ทันทีอย่างนี้เขาเรียกว่าสร้างภาพขึ้นในอกเ
ที่อย่างที่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่บอกให้สร้างดวงขึ้นในอกก็แบบเดียวกันตอนนี้หากว่าเมื่อท่านทั้งหลายสามารถจับเอาภาพพระเข้าไว้ในอกได้นี่ต้องมีความเข้มแข็งนะเพราะตอนนี้เป็นเรื่องของปัญญาแล้วผมจะไม่พูดแบบที่เรียกปฏิบัติกันมาทำก่อนๆตามสายกันก่อนเอากันตรงไปตรงมาต้องให้ได้จริงๆเมื่อทำจิตของท่านสามารถจับภาพพระนี้ได้จริงๆจะนึกขึ้นมาเวลาไหนเห็นได้จริงๆไม่ใช่ลอยมานะจะลืมภาพลอยนี่เขาไม่ใช้นี่เราใช้กำลังใจของเราให้เป็นทิพย์ทิพยคุยานก็แปลว่าผู้มีความรู้คล้ายตาทิพย์ไม่ใช่เอาลูกตาไปเป็นทิพย์มองภาพลอยไปลอยมาอันนี้ใช้ไม่ได้เลยอันนี้เมื่อเราจับภาพนี้ได้ตอนนี้อารมณ์ทิพย์อยู่คุยานก็เกิดอารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์แต่ก็เกิดแบบมัวเพราะอะไรเพราะภาพพระที่เราเห็นเนี่ยมันชัดหรือไม่ชัดเพราะภาพพระที่เราจับนี่เนี่ยมันเป็นเครื่องวัดกำลังใจของเราว่าจิตเราเป็นทิพย์แจ่มใสหรือไม่แจ่มใสนี่ความจริงแล้วก็เราจะเอาเข้าไปเทียบกับพวกมโนมยิธิเขานะทิพยคุยานนี่ใช้ได้ผลแต่เย่คล่องแคล่วแจ่มใสเหมือนมโนยิธินี่ไม่ได้กำลังยังอ่อนกว่ากันกันเป็นร้อยเท่าแต่ถ้าว่ามีผลที่จะพึงได้ก็คือพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกจุดถ้าอารมณ์ของท่านเข้าถึงจุดนี้อันดับแรกที่อารมณ์เป็นทิพยคุยานมันจะเกิดแบบนี้ก่อนคือว่าเราใช้อารมณ์จริงๆยังไม่ได้เพราะว่ากำลังจิตยังอ่อนอยู่เมื่อเรานอนภาวนาไปสมมติว่ามีเรื่องอะไรที่มีการขัดข้องและเราต้องการจะรู้บันทึกไว้เขียนไว้และนึกไว้ตั้งตอนกลางวันก็ได้แต่ว่าจะให้เรื่องนั้นมันยุ่งมากนักเอาเฉพาะจุดเวลาจะนอนแล้วก็ภาวนาแล้วเรื่อยไปจนหลับภาพจับพระได้เป็นปกติเวลาใกล้จะหลับมันครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือว่าเวลาตื่นไม่เต็มที่ตอนนี้จะเกิดนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคำว่านิมิตนี่ผมไม่ได้หมายไม่เจาะจงอาจจะเห็นรูปงัวรูปควายรูปม้ารูปช้างสีขาวสีเขียวเส้นแดงคนพระอะไรก็ช่างถ้าเกิดนิมิตอย่างนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ตั้งใจไว้เสียก่อนว่าเราต้องการรู้เรื่องนี้เวลาที่ภาวนาต้องทิ้งอารมณ์นั้นทันทีเอาจิตจับเฉพาะคำภาวนาและจับภาพพระแล้วพร้อมกันนั้นก็จับลมหายใจเขาออกไปด้วยต้องทำให้ได้นะอันนี้จะสักแต่ว่าไม่ได้สักแต่ว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างจับได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างโน้นพลาดอย่างนี้อยู่ไม่ได้แน่นี่เป็นเรื่องจริงใจที่เมื่อพลาดนิมิตเกิดขึ้นอารมณ์มันจะบอกทันทีว่านิมิตนี้บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บันทึกจดเอาไว้มันจะตรงตามความเป็นจริงนี่หมายถึงว่าทิพยคุยานยังอ่อนนะถ้าเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้นเราทรงอารมณ์ไว้เสมออารมณ์จิตเริ่มแจ่มใสขึ้นการจับพระทรงตัวคล่องขึ้นให้เห็นชัดขึ้นนึกเห็นนะไม่ใช่ลอยมาเห็นพวกลอยมาเห็นนี่ใช้ไม่ได้นะผมไม่ให้คะแนนเลยเพราะว่าผมปฏิบัติมาแล้วผมรู้ว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีคนที่จับภาพลอยนี่เป็นอารมณ์อุปาทานภาพลอยนั่นมันเป็นแต่เพียงจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์แต่ว่าถ้าไปจับเอาคิดว่าเป็นทิพยคุยานก็เหลวไม่ใช่คนละเรื่อง
เนี่ยเฝือกันสมากไอ้เรื่องเนี้ยนี่หากว่าจิตเราจับอารมณ์มันดีขึ้นทิพยคุยานสูงขึ้นถ้าเราอยากจะรู้อะไรขึ้นมาแล้วก็นึกจับภาพพระนั้นก่อนอย่าลืมนะอันนี้ทิ้งไม่ได้นะกำหนดจิตจับคำภาวนาจับภาพจับภาพพระนั้นก่อนไม่เห็นภาพพระจะเป็นภาพพระอะไรก็ช่างให้เป็นภาพพระก็แล้วกันแล้วก็สังเกตดูว่าเราเห็นแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสถ้าการเห็นภาพพระชัดเจนแค่ใดเราก็จะเห็นภาพสิ่งที่เราต้องการชัดเจนเท่านั้นสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าในกอคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนจงลืมความประพฤติเขาเสียความประพฤติในปัจจุบันเพื่อก่อนที่เขาจะตาย เขาทำอะไรทำดีทำชั่วอะไรอยู่ที่ไหนทิ้งอารมณ์เสียหมดถ้าไปเกาะอารมณ์นั้นนั่นแหละอุปาทานมันกินสมมติว่าเคยเห็นเขาลักเขาขโมยเขาปล้นเขายื้อแย่งฆ่าปลาฆ่าสัตว์อารมณ์อย่างนี้มันจะบอกตัวเองอุปาทานบอกนายคนนี้จะต้องตกนรกนี่เป็นอุปาทานแน่คิดว่าในกอก็คือในกอและในกอจะมีความประพฤติดีประพฤติชั่วอะไรไม่สนใจจับคำภาวนาให้จิตเป็นอุปจารสมาธิหรือเป็นฌานให้เป็นเอกคตารมณ์อารมณ์ทรงอยู่เสมออยู่อย่างเดียวคืออารมณ์ทรงไว้อย่างเดียวคำว่าอย่างเดียวในที่นี้หมายความว่าจับพระได้จับภาพพระกับคำภาวนาแล้วก็ลมหายใจเขาออกเห็นภาพพระชัดเท่าไหร่แล้วก็จงกำหนดใจว่า ข้าพเจ้าอยากจะรู้ว่าในกอเวลานี้อยู่ที่ไหนเพียงเท่านี้แหละภาพในกอก็จะปรากฏชัดเจนเท่ากับภาพพระที่เราเห็นนี่เป็นวิธีฝึกใหม่ๆนะถ้าว่าจิตเห็นเขาบังเอิญเราเห็นเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นคนเลวเมาที่กินสุรายาเมาแต่ภาพนั้นกลายเป็นภาพในกอเฉยๆเหมือนกับคนธรรมดาแก่หรือว่าเด็กหรือว่าหนุ่ม แต่เห็นอย่างนี้แล้วจงมีความรู้สึกว่านั่นเป็นภาพที่ในกอแสดงภาพเดิมให้เรารู้จักยังไม่ใช่ภาพแท้ในปัจจุบันตั้งกำหนดจิตฐานในกอว่าพูดกันด้วยใจนะเอาใจพูดกันตอนนี้เรื่องมันทิพย์แล้วถามในกอว่าปัจจุบันเนี่ยเวลานี้ในกออยู่ที่ไหนแล้วมีภาพความจริงเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาภาพในกอเดิมก็จะหายไปจะกลายเป็นภาพปัจจุบันเขาอาจจะเป็นเทวดาก็ได้เขาอาจจะเป็นพรหมก็ได้ถ้าท่านจะถามว่าเป็นเทวดาหรือพรหมได้ยังไงก็เพราะว่าเวลาก่อนที่เขาจะตายในใจเขานึกอะไรดูอย่างท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรท่านสร้างกรรมลามกทุกอย่างทุกประเภทแต่เวลาก่อนจะตายใจท่านนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชั่วขณะเดียวท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกแล้วฟังพระพุทธเจ้าเทศอีกจบเดียวก็ได้พระโสดาบันฉะนั้นก่อนที่อยากจะรู้อะไรนะอย่าไปสืบประวัติเดิมเขาไม่ต้องไปสืบถ้าคืนสืบอุปาทานไม่กินไม่กินตรงไหนนึกถึงภาพเขาฆ่าสัตว์แล้วก็นึกว่าในกอนี่ต้องลงนรกละนี่ภาพสัตว์ในรกมันก็เกิดสิอย่างนี้เขาเรียกอุปาทานจำให้ดีนะว่าคำอุปาทานใช้กันเฟ้อมากไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอุปาทานถ้าหากว่าในกอลงนรกเราจะเห็นภาพในกออยู่ในนรกมีโทษประการใดไฟเผาเครื่องสันเผาสับฟันหรือแต่กายต้นนิ้วหยักแจกแจกนึกว่าตกอยู่ในกระทะทองแดงเราจะเห็นชัดเท่ากับที่เราเห็นภาพพระนี่ผมถือว่าเป็นอันดับต้น
แต่ว่าการเห็นอันดับแรกนี่ถ้าจิตเราทรงฌานไม่ดีบางทีพอนึกจะถามภาพนั้นมันหายไปซะแล้วถ้าภาพมันหายไปแล้วก็ตั้งท่าใหม่ทิ้งอารมณ์นั้นจับอารมณ์เดิมพออารมณ์ทรงตัวภาพนั้นก็จะเกิดพอถามคำหนึ่งภาพหายไปซะอีกนี่เป็นวิธีฝึกแต่ว่าการฝึกนี่ไม่แน่นะบางคนก็ปลื้ดปลาดได้ที่จุดปลายทางเลยนี่ผมพูดตามลักษณะที่จะเกิดอันนี้ทำไมเราจะพูดกันได้ดีล่ะต้องหัดตั้งเวลาที่ผมเคยบอกท่านไว้ว่าตั้งเวลานี้ตั้งเวลาทำยังไงเวลานี้ใช้แบบง่ายๆเอารูปคำมาชัก108ลูกคือ108จบที่ภาวนาตอนนี้จับภาพพระไปด้วยใน108จบนี้เราจะไม่ยอมให้จิตคิดเรื่องอะไรทั้งหมดถ้ายังไม่ครบ108จบถ้ามันคิดขึ้นมาก่อนมีอารมณ์แทรกเริ่มต้นมันใหม่ใช้อิทธิบาทเข้าหันมันละคราวนี้ใช้อิทธิบาทกับบารมี10เข้าหันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิบาทฉันทะพอใจวิริยะเพียรต่อสู้กับอุปสรรคจิตจะจิตตะเอาจิตเข้าจดจ่อในเหตุนั้นปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญไปด้วยว่าเราภาวนาถูกภาวนาจบหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้อะไรมากเพราะว่ากันถึงฌานให้ทรงอารมณ์ไว้108ใช้เวลาเท่าไหร่แสดงว่าเราทรงสมาธิได้เวลาเท่านั้นเราก็สามารถจะพูดกับผีเทวดาหรือผมเท่าเวลาที่เราเคยทรงไว้นี่เป็นอันดับต้นแล้วก็ในอันดับต้นนี้จะมีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งคือเวลานั่งอยู่คุยอยู่ทำอะไรอยู่โดยไม่ได้คิดภาวนาเลยแต่จิตเวลานั้นมันจับตกไปอยู่ที่อุปจารสมาธิพอดีจิตจะมีความรู้สึกว่าเหตุอย่างนั้นเหตุอย่างนี้อย่าปรากฏเห็นหรือว่าเป็นภาพปรากฏแต่จิตรู้ว่าภาพนี้เป็นเหตุอันนั้นอันนี้อันนี้ต้องเชื่อทันทีและห้ามคิดห้ามไตรตรองห้ามใคร่ครวญนำมาแก้ไขหรือว่าถ้าจิตพลาดเลยไปอย่างนั้นแล้วอารมณ์มันไม่ใช่ทิพย์ไปใคร่ครวญแก้ไขพิจารณามันก็ไม่ถูกในอีกประการหนึ่งบางทีกำลังคุยกับเพื่อนหรืออ่านหนังสือหรือทำงานอยู่มันง่วงนอนทนไม่ไหวนั่นแสดงว่าเทวดาหรือว่าพรหมหรือพระท่านจะบอกอะไรแล้วก็มันทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปนอนพอล้มตัวนอนพับภาพนี้ไม่เกิดจิตบอกทันทีว่าอะไรจะมีมาแล้วก็เท่านั้นแหละอาการง่วงมันก็หายไปแล้วเราก็ต้องเชื่อทันทีว่านี่เหตุนั้นมันจะต้องเกิดนี่ว่ากันว่าตอนต้นๆ นะอันนี้เราพูดกันละเอียดหน่อยเพราะว่าจะพูดทางด้านอภิญญาเลยทีเดียวนี่ผมก็ไม่จำเป็นต้องพูดเพราะใช้กำลังเท่ากันแล้วก็พูดกันไว้ทั้งสองอย่างเพราะบางท่านก็มีกำลังใจถึงขั้นธรรมโนวิธิคืออภิญญาบางท่านมีกำลังใจไม่ถึงแต่ว่าถ้าใช้กำลังใจแบบนี้แล้วก็ไปฝึกมโนยิธิด้วยก็กล้วยเลยนี่ผมพูดถึงว่าการภาวนาว่าพุทธังเมขินมิจิตังแต่บังเอิญท่านไม่เอาอย่างนั้นท่านไปล่อนามวทาเข้ามีหวังใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าจิตเข้าถึงระดับนี้กำลังจะเริ่มขยับมาเรียกว่าพิญญายังไม่บินเพิ่มเริ่มไหวตัวนิดๆเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกลมหน่อยๆทีนี้ถ้ากำลังจิตของท่านขึ้นเป็นกำลังจิตของฌานคำว่าฌานนี่ผมจะอธิบายผมพูดมาจนเหนื่อยแล้วจิตของฌานอารมณ์มันทรงตัวผมไม่เพิ่มทุกจารสมาธิเบื้องสูง
พออารมณ์ตัวมันทรงตัวขึ้นมาหมดความรำคาญใจสบายจับภาพพระได้นานภาพพระแจ่มใสขึ้นแบบนี้เราไม่ต้องไปฝึกแบบกสิณแล้วก็สามารถจับภาพพระได้สัก5นาทีหรือ10นาทีใสชัดขึ้นกว่าเก่าตอนนี้เราก็ต้องทำให้คล่องทางที่ดีแล้วก็เวลาเช้ามืดตื่นขึ้นมาต้องพยายามเช้ามืดนี่มีเวลาที่มีความสำคัญมากเพราะตอนค่ำนี่เราเหนื่อยมาตลอดวันมีภาระถึงแม้ว่าไม่มีภาระอะไรอย่างอื่นมากไม่แบกไม่หามเราก็ต้องทำโน่นทำนี่คุยคนนั่นคุยคนนี่มีภารกิจเอาหนังสือมาหาจิตใจมันก็เหนื่อยเหมือนกันประสาทมันเหนื่อยฌานนี่ต้องอาศัยกำลังกายเป็นสำคัญนะอย่าลืมถ้าหากว่าร่างกายของเรามันทรุดไปด้านประสาทมันทรุดไปนิดเดียวบางทีเราไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวสุดเห็นว่ามันยังดีๆอยู่แต่ลมมันมัวไปซะแล้วนี่ต้องรู้ไว้ด้วยนะแล้วก็รายการที่สองสำหรับพระสมณเณรพระถ้าเป็นอาบัติมันก็มัวถ้าไม่มีอาบัติมันไม่มัวอันนี้เราจับตัวของเราได้ดีมันจะต้องระมัดระวังเรื่องอาบัติถ้าบัตรใหญ่แล้วก็พังไปเลยอย่างสังฆาฏิเศสนี้ไม่มีหวังสังฆาฏิเศสหรือประราชิกหมดหวังไปเลยตั้งแต่นิสสคีปาจิตีไปถึงปาจิตีเนี่ยมันเริ่มมัวถ้าเป็นการป้องกันไว้แล้วก็เวลาตอนก่อนที่จะสมาทานเราเรานั่งอยู่กับเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าวันนี้ถ้าตรวจจิตดูที่ตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนนี้จิตอารมณ์ของเรามันเสียจุดไหนบ้างในด้านของอบัติท่านมันเสียแล้วก็บอกเพื่อนพระบอกวันนี้จิตพระโมหมองไปซะแล้วผมเลวไปซะหน่อยไปละเมิดจุดนั้นจุดนี้เข้าผมจะพยายามตั้งใจจะไม่ทำอย่างนี้อีกจะไม่พูดอย่างนี้อีกจะไม่คิดอย่างนี้อีกบอกเขาตรงๆเป็นภาษาไทยๆนั่นแหละเนื่องว่าใจเราคิดว่าเราจะระมัดระวังไม่ยอมให้อาการอย่างนี้ที่มันเป็นอาบัติเกิดขึ้นจิตทรงตัวไว้แต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ฌานสมาบัติจริงๆมันอดเผลอไม่ได้เป็นของธรรมดาอันนี้ผมไม่ตำหนิแต่ว่าขอให้ท่านตำหนิตัวของท่านเองไว้ว่าเราจะไม่ยอมพลาดเนื้ออาบัติเพราะถ้าว่าวันไหนอาบัติไม่กินวันนั้นแจ่มใสวันไหนไม่เพลียวันนั้นแจ่มใสวันไหนร่างกายไม่ทุพพลภาพหมายความด้านประสาททรงตัววันนั้นก็แจ่มใสไม่เวลาชำระจับภาพให้จับภาพจับภาพพระด้วยคำภาวนาด้วยลมหายใจเข้าออกด้วยยังไม่ต้องการรู้อะไรสมุดไอการจับภาพใช้คำภาวนากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้มันทรงให้ดีให้ทรงตัวดีจริงๆเมื่อทรงดูตัวดีจริงๆบังเอิญมันสว่างซะก่อนถึงเวลาบิณฑบาตก็ไม่ต้องรู้อะไรมันถ้าจิตมันทรงตัวดีจริงๆภาพพระแจ่มใสตามกำลังที่เราเพิ่งได้อย่างนี้จิตสบายเป็นกตารมณ์มีอารมณ์แน่นพอใกล้เวลาที่ต้องออกบิณฑบาตก็นึกน้อมจิตนึกไปว่าเอ๊ะวันนี้ตั้งแต่เช้ายันค่ำจะมีอะไรมาผ่านเราบ้างหรือเปล่าอารมณ์ที่ถูกใจหรืออารมณ์ที่ไม่ถูกใจมีใครบ้างเนาะผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนที่มาทำให้เราไม่สบายใจหรือว่าทำให้เราสบายใจหรือว่ามันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจิตมันก็จะบอกนี่เรียกว่าใช้จิตกันก่อนนะแต่เนื้อแท้จริงๆเนี่ยเขาไม่ใช้จิตแต่ใช้จิตแล้วซวยก็จิตนึกถึงภาพพระถามภาพพระว่าอันวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและอารมณ์ของจิตนั่นแหละมันก็จะบอกขึ้นมาเองว่าพระท่านบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จดไว้ถ้าจับภาพพระจนนิ่งนิ่งมีอารมณ์สบายแล้วจิตถามภาพพระภาพพระนิมิต
น่าอารมณ์จิตมันก็บอกขึ้นมาเองและจดไว้ผมรับรองเลย100%ไม่มีอะไรผิดอาราสาวกองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอต่อวันหน้าต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรอย่างโอกาสนี้ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อที่นี้ไปก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะรับฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็อยากขอแนะนำในด้านของเทวตานุสติกรรมฐานคำว่าเทวตานุสติกรรมฐานหมายถึงว่าเอาจิตเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์ที่นึกถึงความดีของเทวดาหรือว่าคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเมื่อพูดถึงเทวดาแล้วก็รู้สึกว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังบางท่านอาจจะฟังมาจากที่อื่นว่าเทวดาไม่มีบ้างการเชื่อถือเทวดาถือว่าเป็นคนโง่เกินไปบ้างเพราะว่าเวลานี้มีกระแสเสียงต่างๆปรากฏขึ้นในทํานองที่ไม่ยอมรับนับถือว่าเทวดามีได้ความเข้าใจอย่างนั้นเรื่องของท่านผู้นั้นจะเป็นยังไงขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ก็จงอย่าไปสนใจอย่าคิดว่าท่านพวกนั้นคิดถูกหรือว่าคิดผิดเราก็จะมาคิดว่าคำว่าเทวตานุสติกรรมฐานการแนะนำให้รู้จักเทวธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ตรัสเองไม่มีใครแต่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธประวัติคือประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ดีและสาวองค์ประวัติของพระสาวกก็ดีก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวที่สัมผัสกับเทวดามามากฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเทวดามีจริงถ้าเรามีความเคารพในพระองค์เราก็ยอมรับนับถือไว้ก่อนแต่ด้วยว่าวิธีการเทียบเรื่องความสงสัยว่าเทวดามีจริงหรือว่าเทวดาไม่มีความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่แปลกเป็นความรู้ขั้นปฐมในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ใช่เป็นความรู้ด้านขั้นพระอริยเจ้าเป็นแต่เพียงว่าถ้าเราสามารถจะสร้างฌานโลกีให้เกิดอันดับแรกเราจะทรงจิตแค่อุปจารสมาธิที่เราเรียกกันว่ายังไม่ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งของหลักสูตรพระพุทธศาสนาแล้วก็ใช้อุปจารสมาธิฝึกจิตให้เข้าถึงด้านทิพยคุยานเพียงเท่านี้เรื่องนรกเรื่องเปรตอสุรกายเทวดาพรหมและสัมภเวสีก็จะปรากฏกับเราเองไม่ต้องไปนั่งเดาแล้วก็ไม่ต้องไปคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มันเป็นบาปไอ้คำว่าบาปนี่แปลว่าชั่วถ้าจิตของเราคิดผิดจากความดีก็ชื่อว่าจิตคิดชั่วปากพูดผิดจากความเป็นจริงก็เรียกว่าปากชั่วกายทำไม่ดีก็เรียกว่ากายชั่วแต่ทั้งนี้ขอท่านทั้งหลายจงอย่าไปประนามท่านที่คล้ายค้านว่าเทวดาไม่มีหรือว่าพรหมไม่มีว่าชั่วนั่นมันเป็นเรื่องของท่าน
เรื่องของท่านเราอย่าสนใจเราจงสนใจแต่กำลังใจของเราเองให้อยู่ในขอบเขตของความดีเท่านั้นเป็นพอถ้าเรามีใจดีสักอย่างเดียวกายของเราก็ดีวาจาของเราก็ดีด้วยวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องเทวธรรมเรียกว่าเทวตานุสติกรรมฐานสำหรับกรรมฐานข้อนี้ผมจะขอพูดเพียงสองหน้าของคัดเศษเท่านั้นเพราะว่าเป็นกรรมฐานใหญ่เป็นกรรมฐานใหญ่แล้วเป็นกรรมฐานก้าวโคเข้าไปสู่ระดับความดีอันดับสูงมากการที่พระพุทธเจ้าให้ทรงนึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์ในความจริงไม่ได้นึกถึงให้เทวดาชั้นนั้นชั้นนี้โดยเฉพาะคือให้คิดให้เราทั้งหลายพากันคิดว่าท่านที่เป็นเทวดานั้นท่านทำอะไรจึงเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผลมาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลคำว่าเทวดาเป็นผลก็ต้องไปนั่งดูว่าเหตุที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานั้นเขาทำกันยังไงก็ถ้าเราจะดูในพระสูตรก็จะพบว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่าเทวธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานั้นมีอยู่สองข้อคือหนึ่งหิริความละอายต่อความชั่วสองโอตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วที่จะให้ผลเป็นทุกข์อารมณ์จิตสองประการนี้ทำคนให้เป็นเทวดาถ้าหากว่าท่านผู้นั้นยังเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ก็ถือว่าร่างกายของท่านเป็นมนุษย์แต่จิตของท่านเป็นจิตเทวดาถ้าตายจากคนก็เป็นเทวดาคำว่าเทวดาอีกหมดหนึ่งศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่าเทพเทพะหรือเทวดานี่แปลว่าผู้ประเสริฐแบ่งเป็นสามชั้นด้วยกันหนึ่งสมมติเทพคนที่ทรงจิตมีคุณธรรมอยู่ในด้านของเทวธรรมคือมีหิริความละอายต่อความชั่วโอตัปปะเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์และก็ไม่พยายามคิดชั่วไม่พยายามพูดชั่วไม่พยายามทำชั่วอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมมติเทพ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนก็มีสภาพเหมือนเทวดาสมมติว่าท่านผู้นั้นเป็นเทวดาได้ในประการที่สองท่านเรียกว่าอุปัตติเทพนี่มีในหลักสูตรต้องทำโทอุปัตติเทพนี่หมายความว่าเกิดขึ้นไปก็เป็นเทวดาเลยเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็เรียกคำว่าเทวดา นั่นก็หมายความว่าท่านที่ทรงคุณธรรมสองประการประจำใจ ปฏิบัติจิตใจได้หมดจดปราศจากความชั่วอันดับต้นที่เรียกว่าขั้นกามาวจรสวรรค์หรือว่าสามารถจะทรงฌานสมาบัติทั้งสองประการนี้เวลาตายจากคนก็ไปเป็นเทวดาเทวดาชั้นกามาวจรหรือว่าเทวดาชั้นพรหมสำหรับเทวดาอีกพวกหนึ่งนั่นก็คือวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพที่หมายความว่าเป็นเทวดาด้วยความบริสุทธิ์คือพระอรหันต์ที่เข้าถึงพระนิพพานเป็นอันว่าคำว่าเทวดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้สามระดับจงจะลืมว่าคำว่าเทวดาแปลว่าประเสริฐผู้ใดทรงคุณธรรมของความเป็นเทวดาได้บุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐถ้าเป็นคนแต่ก็ประเสริฐกันตามลำดับประเสริฐเล็กประเสริฐกลางประเสริฐใหญ่ประเสริฐเล็กก็หมายความว่าทรงคุณธรรมความดีได้คือมีทานเป็นปัจจัยมีศีลเป็นปัจจัยมีภาวนาเป็นปัจจัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาได้ถึงขั้นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิอย่างนี้ถือว่าเป็นเทวดาเล็กถ้ายังมีชีวิตอยู่นิพพานร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาถ้าตายจากคนขึ้นไปก็เป็นเทวดาขนาดย่อมเรียกว่าเทวดาขนาดขั้นกามาวจรสวรรค์คือไปเกิดที่เป็นเทวดา6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้แต่หากว่าทรงอารมณ์ในทานสมาในทานการบริจาคจิตใจตั้งไม่เป็นปกติคิดไว้เสมอว่าเราต้องการจะสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขจิตใจตั้งอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์หรือว่าจิตมีการทรงศีลเป็นปกติไม่ยอมให้จิตเคลื่อนจากอารมณ์ของศีลว่าเจริญหรือว่าเจริญฌานสมาบัติอย่างอื่นจนกระทั่งมีอารมณ์เป็นฌานถ้ามีเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์หมายความว่าจิตทรงตัวอยู่อย่างนั้นในเมื่อเวลาจะตายจิตยังมั่นหมายคิดว่ามีความประสงค์ในการให้ทานจิตยังความรักเหนียวแน่นในศีลจิตยังมีความรักเหนียวแน่นในอารมณ์ฌานอย่างอื่นอย่างนี้ชื่อว่าผู้ตายในระหว่างฌานถ้าอย่างนี้เป็นเทวดาขั้นกลางคือเป็นพรหมตายจากคนแล้วก็ไปเป็นพรหมถ้าจิตสามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารไม่ยึดถือร่างกายของเราเองว่าเป็นเราเป็นของเราและก็ไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถือว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของโลกีวิสัยถ้าไปสนใจกับมันเข้ามันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์จิตใจเราปลดร่างกายของเราปลดร่างกายของบุคคลอื่นแล้วก็ปลดวัตถุธาตุทั้งหมดไม่มีเยื่อใยในวัตถุธาตุใดๆแล้วก็ไม่มีความพอใจในการเป็นเทวดาชั้นกามาวจรสวรรค์ไม่มีความพอใจในการเป็นพรหมเพราะว่าเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ยังไม่พ้นจากความทุกข์แน่นอนใจของเรามีอย่างเดียวคือต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ชีวะเป็นเทวดาสูงสุดหมดกิจกันในพระพุทธศาสนาในเมื่อคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วก็ต่อไปขอจะขอคุยถึงปฏิปทาซิก่อนความจริงบุคคลที่เจริญเทวตานุสติกรรมฐานถ้าท่านทรงจิตในเขตนี้จริงๆแล้วก็ผมขอโมทนาอย่างยิ่งไม่ว่าภิกษุสมณเณรนุบาสกอุบาสิกาถือว่าทุกท่านเป็นผู้มีอารมณ์เลิศประเสริฐจริงๆผมขอยกย่องบุคคลประเภทนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนที่มีกำลังใจสูงมากทำไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าจะถามว่าเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติก็ยกย่องว่าดีถือว่าท่านเจริญในเขตนี้แล้วอยู่ในเขตของพระโสดาบันแล้วก็ทำไมมานั่งชมกันว่าท่านที่มีจิตใจเข้าถึงเทวตานุสติกรรมฐานเป็นผู้เลิศเพราะว่าอนุสติทั้ง5ตามที่กล่าวมาเริ่มต้นก็เข้าเขตของพระโสดาบันแต่ว่าสำหรับเทวตานุสตินี้นั้นพอเริ่มต้นก็เข้านิพพานเลยถ้าหากว่าท่านสงสัยคิดตามผมไปด้วยคิดตามผมฟังว่า1หิริความละอายต่อความชั่วขึ้นชื่อว่าความชั่วทุกอย่างไม่ว่าชั่วเล็กหรือว่าชั่วใหญ่ชั่วหยาบหรือว่าชั่วละเอียดเราอายคนความจริงคนถ้าอายกันแล้วเขาไม่สบตากันหรือว่าเขาไม่อยากจะพบกันไม่อยากจะเห็นกัน
นี่แต่คนอายความชั่วก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้ความชั่วแม้แต่เงาของความชั่วก็ไม่อยากจะเห็นและโอตตัปปะเกรงกลัวก็มีความกลัวหวาดกลัวในความชั่วผลความทั่วที่จะเกิดเมื่อคนเราทุกคนไม่มีชั่วแล้วมันก็มีแต่ดีการไม่มีชั่วมีแต่ดีอะไรบ้างที่เราเรียกกันว่าชั่วถ้าจิตของท่านจับอยู่ในเทวตานุสติกรรมฐานแล้วก็ท่านไม่ได้ไปมองอื่นมองจุดเดียวสังโยชน์10ประการที่ผมสรรเสริญเนี่ยผมสรรเสริญตรงนี้เอาจิตเราไปมองสังโยชน์10ประการจะไปมองอย่างอื่นให้มันเลอะเทอะไปเลยเพราะใจเรามีกำลังสูงมองสังโยชน์10ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสกายทิฏฐิความรู้สึกที่มีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายหรือเรียกว่าขันธ์ 5ที่เรียกกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะว่าทำใจของท่านมันยุ่งฟังกันแบบง่ายๆก็คือเรียกว่าเราเอาร่างกายก็แล้วกันไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันก็กายคำว่ารูปคือสิ่งที่เรามองเห็นได้กันเนื้อกันหนังเป็นต้นเวทนาเนี่ยคนได้ความเสวยอารมณ์ที่มีความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างสัญญาได้แก่ความจำจำดีบ้างจำชั่วบ้างสังขารเรียกว่าอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจปรุงแต่งในด้านของความดีที่เรียกว่าปุญญาภิสังขารปรุงแต่งในด้านของความชั่วเรียกว่าอปุญญาภิสังขารแล้วก็อารมณ์ที่ทรงเฉยๆเปรียบเบคารมอย่างนี้เรียกว่าอเนญชาภิสังขารอเนญชาภิสังขารนี่คืออารมณ์ความเป็นอรหันต์แล้วก็วิญญาณได้แก่ความรู้สึกรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกหิวรู้สึกกระหายรู้สึกอะไรต่ออะไรทุกอย่างรู้สึกเปรี้ยวรู้สึกเค็มรู้สึกขมอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตเป็นประสาทจุดหนึ่งที่รับสัมผัสคือรู้สัมผัสทุกอย่างนั่นเองนี่เป็นอันว่าขันห้านี่แบ่งออกเป็นอย่างนี้มันก็อยู่ในตัวเราถ้าเราจะพูดก็ให้ง่ายๆคือร่างกายนี่มันง่ายกว่าเราก็มานั่งพิจารณาดูว่าขันห้าคือร่างกายที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอย่างนี้จริงไหมความรู้สึกของเราเป็นยังไงความรู้สึกของเรายังเกาะอยู่ในอารมณ์นี้หรือเปล่าถ้าความรู้สึกของเรายังเกาะว่ามันยังเป็นเราเป็นของเราอยู่ก็แสดงว่าเรายังอายความชั่วไม่หมดแล้วเราก็ไปนั่งกำหนดดูว่ามันมีความรู้สึกเพียงไหนมีความรู้สึกว่ากายนั่นยังเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าว่าเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันจะต้องตายในเมื่อรู้สึกว่ามันจะต้องตายจิตก็คิดว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนมันยังไม่ถึงที่สุดของชีวิตมันยังจะต้องแต่เกียรติกายต่อไปในวันหน้าแต่หมายความว่าถ้ากิเลสยังไม่หมดเพียงใดมันยังต้องเกิดถ้าพลาดจังหวะไปเกาะอารมณ์ชั่วเข้าก็ไปเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นหรือเป็นคนก็หาความสมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้าดีสักหน่อยเกิดเป็นคนดีขึ้นไปนี้เกิดเป็นเทวดาดีขึ้นไปอีกหน่อยเกิดเป็นพรหมดีหมดเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานก็เป็นอันว่าในเมื่อเราจิตใจของเรายังไม่สามารถจะปลดกายได้จริงๆ
มันยังมีอารมณ์ยึดถืออยู่แต่ถ้าว่ารู้ว่ามันจะต้องตายเราก็เตรียมตัวเตรียมใจต่อสู้เพื่อรับสถานการณ์ของความตายเมื่อการตายคราวนี้เราไม่ยอมไปในรกจะยึดมั่นเฉพาะจิตในความเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมให้ได้เรียกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติเริ่มต้นที่เราจะไม่ยอมไปอบายภูมิเพราะอบายภูมิมันเป็นทุกข์เราก็ทำยังไงต้องเข้าไปศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาพิจารณาด้วยปัญญาคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยควรยอมรับนับถือไหมถ้าใจของเราดีอายชั่วจริงเกรงชั่วจริงจิตใจก็ยอมรับเหตุยับรับผลว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระทศพลนี่ดีแน่ถ้าเราปฏิบัติตามมันมีสุขสุขทั้งในชาตินี้และสุขในชาติหน้าแล้วก็มองต่อไปคิดว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เราจะยึดอะไรเป็นสำคัญมันจึงจะไม่ลงอบายภูมิมองไปในอันดับหยาบเราก็จะทราบว่าศีล5มีความสำคัญที่สุดสำหรับเนรก็คือศีล10สำหรับพระก็คือศีล227มันเป็นศีลประจำตัวในเมื่อมีความมั่นใจว่าศีลนี่สามารถจะให้เราทรงความดีเป็นสุขได้เมื่อตายไปแล้วชาตินี้เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์อารมณ์เราก็เป็นสุขชาติหน้าเมื่อเราตายไปแล้วสิ่งก็พาไปในส่วนแห่งความสุขที่สุดก็เป็นอันว่าเราก็ยึดศีลเป็นอารมณ์เกาะไว้ก่อนกันอบายภูมิมีอารมณ์ตัดสินใจว่าเราจะไม่ยอมเป็นคนหน้าด้านเข้าไปทำลายศีลถ้าเราทำลายศีลข้อใดข้อหนึ่งนั่นแสดงว่าเราหน้าด้านหรือว่าใจด้านเต็มทีเราเป็นคนไม่มียางอายอย่าลืมนะว่าเทวตานุสติเนี่ยเขามีอารมณ์อายมีอารมณ์กลัวอายชั่วกลัวชั่วฉะนั้นเมื่ออายชั่วกลัวชั่วก็ต้องมองดูชั่วหยาบเสียก่อนที่เราจะจับมันได้ง่ายนั่นก็คือจับศีลเข้าไว้ถ้าเราละเมิดศีลแสดงว่าเราชั่วหยาบเราทรงศีลบริสุทธิ์แสดงว่าเราทรงความดีหยาบยังไม่ละเอียดพอจิตใจยึดศีลเป็นอารมณ์จนจิตตั้งมั่นเรียกว่าทรงฌานในศีลานุสติกรรมฐานตามที่กล่าวมาแล้วว่าจะหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีจะทำกิจการงานใดๆก็ดีภาระใดมันจะยุ่งสักเท่าไหร่ก็ตามทีในขณะนั้นจิตของเราจะไม่ยอมวางศีลเป็นอันขาดการที่จะทำลายศีลได้ตนเองก็ดียุให้ชาวบ้านทำลายศีลก็ดีหรือยินดีมาบอกคนอื่นทำลายศีลก็ดีไม่มีสำหรับเราเพราะเรารู้สึกว่านั่นมันเป็นความชั่วที่เราอันละอายที่สุดแล้วก็เป็นความชั่วที่เรามีความเกรงกลัวที่สุดนี่เทวตานุสติกรรมฐานเริ่มต้นเขาจับจุดนี้พอจับจุดนี้ได้แล้วเราเป็นอะไรเราก็เป็นพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไม่อยากต่อไปจิตเราก็ก้าวต่อไปว่าความเป็นพระโสดากับพระสกิทาคามีนี่ยังดีไม่พอถ้าเราทรงคุณธรรมเพียงเท่านี้แล้วเราก็เป็นคนที่น่าอายที่สุดเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องอะไรเป็นสำคัญส่วนสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องก็คือพระนิพพานสมเด็จพระวิชิตามารไม่เคยยกย่องอย่างอื่นที่มีความดีเหนือพระนิพพานเลยเราจะต้องทำกำลังใจของเราก้าวเข้าสู่พระนิพพานให้ได้ในชาตินี้
และก็ในเวลารวดเร็วไม่ใช่ช้านักเพราะเราไม่แน่ใจว่าชีวิตของเรานี่มันจะอยู่ไปได้สักกี่วันวันนี้เห็นดวงอาทิตย์แต่วันพรุ่งนี้อาจจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้วันนี้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแต่ว่าในตอนบ่ายเราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้เพราะอะไรเพราะเราอาจจะตายก่อนฉะนั้นจึงรวบรวมกำลังใจประพฤติทรงธรรมตามที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสคือทำจิตให้มีความมั่นคงมีความประสงค์ที่จะตัดสังโยชน์อีก2รายการก้าวเข้าไปสังโยชน์มัน10เราได้3ถ้าเราทรงเป็น3แล้วก็เป็นคนที่น่าอายที่สุดเพราะว่ายังบูชาความชั่วอยู่ความชั่วที่เราจะต้องตัดนั้นกันได้แก่อะไรได้แก่1กามฉันทะมีความพอใจในรูปสวยคือรูปที่มันไม่มีการทรงตัวในความสวยมีความพอใจในเสียงเพราะมีความพอใจในกลิ่นหอมมีความพอใจในรสอร่อยมีการพอใจในการสัมผัสระหว่างเพศจิตมั่วสุมในกามารมณ์นี่มันเป็นความเลวทรามที่น่าละอายที่สุดเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหมดมันไม่มีอะไรจริงๆไม่มีความจริงจังความสวยไม่ได้สวยจริงร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกวัตถุธาตุที่เราเห็นว่ามีความสวยงามก็มันก็ไม่มีการทรงตัวมันสกปรกด้วยแล้วก็หาการทรงตัวมิได้สำหรับกิเลสข้อที่2ที่เราจะต้องเหวี่ยงทิ้งมันไปให้ไกลที่สุดให้ไกลๆได้คือทั้ง2อย่างนี้แหละทั้งกามฉันทะก็ดีปฏิฆะก็ดีปฏิฆะเป็นข้อที่2หรือว่าข้อที่5ของสัญโยชน์การที่มีอารมณ์รับการกระทบแล้วเกิดความไม่พอใจไอ้คำว่าไม่พอใจนี่มันเป็นปัจจัยของความเร่าร้อนหรือความทุกข์มันเป็นความเลวที่น่าละอายที่สุดถ้าจิตใจของเรายังมีสภาพอยู่อย่างนั้นเราก็เลวเต็มทีเพราะเราคบกับความชั่วเราไม่มีความอายในความชั่วอารมณ์ของตัวเราถ้ามีความเร่าร้อนในการกระทบกระทั่งอารมณ์จากบุคคลอื่นที่กล่าวมาเป็นเครื่องสัมผัสแล้วก็มีความไม่พอใจอันนี้เป็นความเลวใหญ่เราจะต้องโยนทิ้งไปให้ได้แต่ว่าท่านทั้งหลายวันนี้โยนทิ้งยังไงล่ะเวลามันหมดเสร็จแล้วนี่เป็นอันว่าขอให้ท่านศึกษาในเทวตานุสติกรรมฐานผมอยากให้ท่านทุกองค์สำหรับภิกษุและสมณเณรและญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านอยากจะให้ทุกคนทรงเทวตานุสติกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ไม่ใช่ไปนั่งท่องจำให้จิตมันทรงตัวคิดว่าอะไรมันชั่วเราไม่ยอมทำเราอายนี่เราเป็นคนหน้าบางไม่ใช่คนหน้าด้านแล้วเป็นคนใจบางไม่ใช่คนใจด้านแล้วก็กลัวเป็นคนขี้ขลาดในความชั่วทั้งหมดที่จะปรากฏกับใจอรบันดาท่านทั้งหลายวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นอยู่ในอิริยาบถ4ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรทั้ง2รายการนี้ถ้าหากว่าใครปฏิบัติได้การบรรลุมรรคผลถึงขั้นพระโสดาสีทาคานาคารหันต์จะทำได้รวดเร็วกว่าสุขวิปัสสโกมากถือว่าเป็นกรรมฐานที่ไม่ใช่ประเภทนั่งหลับตาเดินขอโทษไม่ใช่นั่งหลับตาไอ้นั่งมันเดินไม่ได้ขั้นสุขวิปัสสโกนี่ความจริงเขาเรียกกันว่าการบรรลุอรหันต์แบบง่ายๆแต่ถ้าว่ากำลังใจของเราผู้ปฏิบัติเวลานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราคำว่าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราก็หมายความว่าพ
พระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมานั่งพูดนั่งเทศให้พวกเราฟังนั้นรู้สึกว่าไม่มีอยู่แต่ว่าธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมครูมียังมีครบถ้วนพอที่เราจะเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้แต่ด้วยว่าสุขวิปัสสโกนี้เหมือนกับคนหลับตาแล้วก็ผ้าดำโผกตาเดินมันไม่สามารถจะเปลื้องความสงสัยของตนเองได้ถ้าบังเอิญเราได้สองในวิชาสามคือทิพยคุยานและปุพเพนิวาสานุสติยานได้ยานดังสองรายการนี้ก็เหมือนกับคนลืมตาเดินคนลืมตามองเห็นทางที่ตอนนี้ผมยังไม่พูดว่าเดินนะขออภัยนะเมื่อคนลืมตามองเห็นทางสามารถจะรู้ว่าทางโน้นไปทางไหนทางนี้ไปทางไหนจะเปลื้องความสงสัยในการตักตัดสังโยชน์ของเราได้แบบง่ายกว่าสุขวิปัสสโกแต่ถ้าหากว่าเราได้ปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญา6นี่รู้สึกว่าจะหนักไปสักหน่อยใช้เวลานานเราใช้ปัญญาเล็กกันคือมโนมยิทธิถ้าเราสามารถทำมโนมยิทธิได้สามารถถอดอทิสมานกายคือกายจริงๆของเราที่อยู่ข้างในนี่ไม่ใช่เปลือกไอ้กายที่เห็นข้างนอกแต่มันเป็นกายเปลือกเอากายจริงๆไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมโลกไปนรกไปสู่แดนของเปรตอสุรกายหรือว่าถ้าจิตเข้าถึงโคตรภูยานสามารถจะไปถึงพระนิพพานได้แล้วก็ไปพบพระพบเทวดาพบพรหมพบสัตว์นรกพบอะไรต่ออะไรก็ได้ตอนนี้สำหรับมโนยิทธินี้ถ้าเราได้แล้วผลแห่งการบรรลุมรรคผลจะรวดเร็วกว่าวิชาสามมากคือใช้ปัญญาเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเป็นการฝึกสำหรับด้านทิพยคุยานก็รู้สึกว่ายังมีประโยชน์เยอะเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพูดกับเทวดาก็ได้เราจะพูดกับพรหมก็ได้เราจะพูดกับสัตว์นรกจะพูดกับเปรตอสุรกายก็ได้จะพูดกับพญายมก็ได้แต่เรียกว่าเป็นคนประเภทตาดีแต่ว่าขาเดินไม่ไหวกำลังใจดีกว่าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกมากแต่ว่าความรวดเร็วในการจะได้มรรคผลช้ากว่าในด้านข้อปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญานี่จะสอนขั้นมโนยิทธิเท่านั้นอย่าไม่สอนถึงขั้นอภิญญา6ซึ่งต้องใช้เวลามากรู้สึกว่าจะช้าดีไม่ดี90ปียังไม่ได้ถ้ากำลังใจไม่เข้มแข็ง นี่ถ้าจะพูดกันถึงการสำเร็จหรือมรรคผลถ้าจะว่ากันถึงมรรคผลจริงๆการปฏิบัติถึงในขั้นสุขวิปัสสโกก็ดีเตวิโชก็ดีชระพิญโยก็ดีปฏิสัมมิทัปปโตก็ดีก็ใช้กำลังเสมอกันคำว่ากำลังเสมอกันนี่ผมพูดมาเยอะ แต่รู้สึกว่านักปฏิบัติเนี่ยจะสนใจน้อยเกินไปนี่ไม่สนใจน้อยเกินไปผมจะรู้ได้เพราะความฉลาดเพราะหรือว่าความโง่ของพวกท่านแต่ว่าปฏิบัติกันจริงๆจะเป็นด้านไหนก็ตามถ้าจิตทรงสมาธิกันจริงๆอย่างที่ผมสอนผมน่ะสอนพวกท่านไว้เสมอว่าอย่าให้เวลามันว่างจากอารมณ์ภาวนาหรือว่าการพิจารณาถ้าอารมณ์ของเราไม่ใช้จิตอย่างอื่นหรือว่าเราใช้อารมณ์ของเราไปใช้จิตในการงานก็เอาจิตจับในการงานนั้นด้วยสมาธิจิตคือตั้งใจทำการงานนั้นโดยเฉพาะและก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วย
ตามแบบของอิทธิบาท4อิทธิบาท4นี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดถ้าว่าบรรดาพวกท่านหลายที่อิทธิบาท4แล้วก็ผมให้ปฏิบัติไปอีกโกชาติหรืออีกหลายอสงไขยกลับมันก็ไม่ได้อะไรทั้งหมดเราฟังกันมาทุกวันทีนี้การที่ทำจิตไม่ว่างคือว่าถ้าเราทำงานอยู่เอาจิตจับอยู่เฉพาะงานแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูกิจการงานที่เราทำนะด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งอย่าใช้ความโง่ทำงานใช้ความโง่ทำงานในงานมันมีเฉพาะหน้าก็ทำดุยมันดีหรือไม่ดีมันผิดมันพลาดหรือยังไงมันควรจะเร็วมันควรจะช้าจะรุกไร่ให้มันดีมันเร็วขึ้นละเอียดขึ้นยังไงไม่เข้าใจทำส่งไปผลมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าผลมันได้อย่างเดียวคือได้งานที่เป็นโลกีวิสัยถ้าเราใช้กำลังใจเข้าในงานนั้นเป็นกรรมฐาน ทำไปด้วยแล้วก็พิจารณามันไปด้วยจิตจับอยู่ในงานคิดว่าไอ้งานที่เราทำนี่คนที่เขาทำงานอย่างเรานี่มันก็ทำมาตลอดทุกระยะตั้งแต่ต้นกลับหรือกลับไหนๆเขาก็ทำกันแล้วทำแล้วมันก็ตายทุกคนแน่ผลงานที่เราทำเราทำดีที่สุดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็เสื่อมไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดไอ้วัตถุที่เราทำเนี่ยมันก็พังในคนที่ก็เคยทำงานมาก่อนเราเนี่ยมันก็พังเหมือนกันแล้วเราจะมานั่งโง่เกิดเพื่อประโยชน์อะไรนี่ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยถ้าทำกิจการงานที่ซึ่งเป็นต้องใช้กำลังแรงงานใช้ปัญญาพิจารณาด้วยแล้วก็ไอ้ความฉลาดมันก็เกิดต้องใช้ดุลยพินิจว่าอย่างไหนมันจะดีอย่างไหนมันจะถูกอย่างไหนมันจะควรความสามารถของเรามีอยู่แค่ไหนรู้ในความสามารถรู้กิจในการควรไม่ควรแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิตไอ้ชีวิตของเรามันก็เหมือนงานที่เราทำมันเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยละน้อยนี่งานมันขึ้นมาทีละนิดละนิดในที่สุดงานมันก็โตในที่สุดมันก็ถึงที่สุดชีวิตของเราก็เหมือนกันมันเล็กขึ้นมาแล้วมันก็โตขึ้นไปถึงที่สุดคือร่างกายในเมื่อถึงที่สุดไปไหนโทรมสิพังเสื่อมลงไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็พังถ้าสภาวะมันเป็นอย่างนี้เราจะเกาะมันไว้ทำไมขันห้าถ้าว่าการไม่เกาะขันห้านี่ไม่ใช่ขี้เกียจทำการงานทำงานตามภาระทำงานตามหน้าที่งานที่ควรจะเสร็จให้มันเสร็จไปใจมันจะได้ไม่ยุ่งเวลาที่ใช้ประการพิจารณานี่ถึงแม้ว่าขั้นสุขวิปัสสโกก็ต้องทำอย่างนี้เตวิโชชลพิญโยปฏิสัมมิทัปปโตเขาก็ทำกันอย่างนี้นี่มาว่ากันทั้งด้านภาวนาคือทรงสมาธิจิตและวิปัสสนาญาณเมื่อเราเสร็จสิ้นจากการงานที่เราทำและดูหนังสืออะไรก็ตามเถอะถ้ายิ่งของเรานี่ได้กำไรมากเทปเสียงมีอยู่ไม่ขาดสายเมื่อว่าจากการงานเปิดเทปฟังเสียงไปจิตใจก็หูก็ฟังเสียงใจก็พิจารณาไปด้วยอย่าให้มันว่างถ้าไม่มีเทปฟังเสียงไม่มีหนังสือฟังเดินไปเดินมาอยู่จิตใจจับคำภาวนาหรือพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านี้ความฉลาดมันจะเกิดกับจิตเพราะว่าจิตเป็นสมาธิว่างจากนิวรณ์ไอ้คนที่จิตโง่มีอารมณ์พุ่งถ้ามีความเข้าใจผิดนิวรณ์ไม่เข้ามาสิงใจถึงได้แสดงความโง่ความไม่เข้าใจออกมาถ้านิวรณ์มันหลุดออกไปจากใจจิตมันก็เป็นฌานความฉลาดมันก็เกิดนี่ที่ผมรู้พวกท่านน่ะผมรู้ถ้าเป็นพระเป็นเนนุบาสกบาสิกาก็ตาม
ที่รู้ว่ายังไม่ฉลาดคือยังไม่ได้อะไรขึ้นมามากมายนักหรือบางท่านก็เลยไม่ได้อะไรเลยก็เพราะว่าจิตไม่เอาจริงถ้าเรื่องเอาจริงแล้วมันได้ทุกคนไอ้หอคอยเอาจริงๆตามที่แนะนำเถอะแต่ว่าฟังไปเลยเป็นธรรมดาดีไม่ดีก็ฟังเป็นพิธีหรือดีไม่ดีก็เลยไม่ฟังซะเลยเสียงผ่านหูไปเลยเอาหูทำเป็นหูก็ทะไปเสียตาเห็นหนังสือแล้วตาเป็นตากระทู้ไปเสียไอ้หูก็ทะตากระทู้นี่ไอ้หูมันหัวทะฟังไม่ได้ยินตากระทู้มองดูอะไรไม่เห็นนี่เป็นอันว่าต้องใช้กำลังจิตให้มันทรงตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะพูดถึงด้านทิพยคุยานก่อนถ้าเราได้ทิพยคุยานแล้วแล้วก็ได้จุตูปปาติยานเจโตปริยานปุเพนิวาสานุสติยานตีตังสิยานอนาคตังอนาคตังสิยานปัจจุปนังยสยานยถากรรมุตายานหมายความว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี่มาจากไหนรู้วาระนำจิตของตนรู้วาระนำจิตของบุคคลอื่นสามารถระลึกชาติได้รู้เหตุการณ์ในอดีตของคนและสัตว์รู้เหตุการณ์ในอนาคตของคนและสัตว์และวัตถุรู้ว่าปัจจุบันนี้ใครทำอะไรอยู่ใครดีใครชั่วรู้กฎของกรรมว่าคนที่ดีที่ชั่วนี่มีความสุขความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยนี่ถ้าเราได้ทิพยคุยานอย่างเดียวเราได้ญาณ8อย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นญาณอันเดียวกันสุดแล้วแต่เราจะใช้สำหรับกำลังใจในการด้านการปฏิบัตินี้เขาทำกันยังไงวิธีฝึกทิพยคุยานนี่มีหลายแบบแบบตามปกติเขาใช้กับสิงกันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็มีแบบลัดอีกแบบหนึ่งคือแบบลัดนี่มีเยอะแต่ว่าผมจะพูดแต่เพียงแบบเดียวนี่ว่ากันแค่ทิพยคุยานกันก่อนนะแล้วก็ใช้กำลังใจเหมือนกันแต่ว่าท่านจะฝึกมโนยิทธิก็ต้องใช้กำลังใจแบบนี้เหมือนกันคือกำลังใจที่ทรงสมาธินั้นมันเท่ากันสุดแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะปฏิบัติทางไหนเท่านั้นไม่ใช่สุขวิปัสสโกก็ทำเยาะแยะเยาะแยะเยาะแยะอย่างนี้ไม่ใช่สุขวิปัสสโกแล้วเป็นทุกขวิปัสสโกกว่าจะได้ไม่ก็แสนลำบากกำลังใจในใช้เสมอกันสุดแล้วว่าจะเลือกผลเท่านั้นเหมือนกับงานที่เราทำใครอยากจะสร้างบ้านสร้างเรือนอยากจะสร้างตึกอยากจะสร้างถนนอยากจะปั้นหม้ออยากจะปั้นตุ่มอยากจะปั้นน้ำให้เป็นตัวมันต้องใช้กำลังเท่ากันมีความขยันหมั่นเพียรเท่ากันฉันทะมีความพอใจเท่ากันวิริยะมีความเพียรเท่ากันจิตตะเอาจิตใจจดจ่อเหมือนกันวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงทิพยคุยานทิพยคุยานนี่ผมฝึกมาในด้านลัดแต่ผมฝึกจริงๆนะผมฝึกมันหมดนะไม่ว่าอีท่าไหนฟัดหมดกรรมฐาน40ท่านถามผมทีกองไหนที่ผมไม่ได้ไม่มีและมหาสติปฏิปทานสูตรจุดไหนที่ผมไม่ได้ไม่มีผมทำยังไงกับผมทำบ้าบ้าบอบอย่างที่ผมอธิบายให้ท่านฟังนี่แหละผมไม่ยอมปล่อยเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีของจิตให้มันว่างจากคำภาวนาและพิจารณาทำงานเอางานเป็นกรรมฐานเดินเอาเดินเป็นกรรมฐานนั่งเอานั่งเป็นกรรมฐานนอนเอานอนเป็นกรรมฐานดูหนังดูภาพยนตร์หรือว่าดูมหรสพต่างๆผมเอามหรสพเป็นกรรมฐานฟังเสียงคนพูดฟังเสียงคนร้องเพลงฟังเสียงดนตรีผมเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกรรมฐาน
เห็นพืชผักเห็นต้นไม้เห็นอาคารบ้านเรือนโรงเห็นอะไรทั้งหมดผมเอาเป็นกรรมฐานหมดเอาเป็นกรรมฐานยังไงตั้งใจฟังเสียงเป็นสมาธิเป็นสมถะใช้จิตพิจารณาว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีไอ้สิ่งแสดงมโหสถกันอยู่และภาพที่มันเห็นนี่คือวัตถุธาตุต่างๆมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างพวกนักแสดงแม้เวลาออกมาข้างนอกแต่งตัวโก้เป็นเจ้าเป็นนายคนหนึ่งเป็นขี้ข่าท่าทางหมอบลาบคาบแก้วกลัวกันเหลือเกินออกคำสั่งอะไรปฏิบัติตามกันตกไปเข้าไปในโรงดีไม่ดีในตัวนายเนี่ยเป็นลูกไล่ของตัวขี้ข่านี่มันเที่ยงที่ไหนมันไม่เที่ยงเนี่ยเขาต้องใช้ใจอย่างนี้ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงว่าเราจะเดินสายทิพยกุญาณค่อยๆว่าไปทีละขั้นถามว่าท่านจะฝึกมโนยิทธิเลยนอนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาไปเลยนมะบัทะว่าไปเลยอย่าให้เวลามันว่างอย่าให้จิตมันว่างจะได้เลิกกันสักทีไอ้ความเห็นผิดไอ้การรู้ผิดไอ้การเข้าใจผิดนั่นเลิกกันสักทีถ้าได้มโนยิทธิเขาแก้อารมณ์กันข้างบนน่นเขาขึ้นไปเที่ยวกันบนสวรรค์เที่ยวกันบนพรหมเที่ยวกันบนนิพพานถ้าจิตเข้าถึงแล้วแก้อารมณ์ไม่ง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไปเลยตอนนี้มาว่าถึงคนที่มีกำลังใจไม่เข้าถึงมโนยิทธิมาว่ากันที่ปยุคยานผมสอนไว้แล้วว่าพุทธังเมฆะนิมิตจิตตังมะอาอุธัมมังเมฆะนิมิตจิตตังอุอะมะสังฆังเมฆะนิมิตจิตตังอะมะอุนี่เป็นแบบลัดคลุมหมดวิชา8ที่ตัดสินสมาทานกันนี่ถ้าทำอันนี้ได้ทำได้หมดเวลาก็ทำก็ทำกันยังไงให้จับภาพพระพุทธรูปหรือว่าจับภาพพระสงฆ์เป็นพระใช้ได้หมดเวลาภาวนาไปเดินไปนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามภาวนาให้มันติดใจให้มันโผล่ขึ้นมาในใจเสมอถ้าจิตไม่ว่างจากอารมณ์อย่างอื่นคำภาวนานี่ให้มันโผล่ขึ้นมาเลยแล้วก็จิตนึกถึงภาพพระนี่ให้มันเป็นปกตินึกเห็นนะไม่ใช่พระลอยมานี่พวกเราที่ยังติดภาพลอยกันเยอะภาพลอยนี่เขาไม่ใช้นะมันต้องใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธินึกเห็นภาพพระจะไว้ในอกก็ได้จะไว้ข้างนอกก็ได้แต่ผมเองผมนิยมเอาไว้ในอกหรือว่าในสมองนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในอกหรืออยู่ในสมองถามว่ามันทำยากหรือง่ายผมต้องตอบว่ามันไม่ยากถ้าเราแน่ใจที่อย่างถ้าเรามีที่บาทสี่ที่อย่างมันไม่มีอะไรยากความเข้มแข็งของจิตต้องคิดว่าคนอื่นนะเขากินข้าวเราก็กินข้าวเขามีมือละ5นิ้วเราก็มีมือละ5นิ้วเขาฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเราก็ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเขามีกำลังใจได้เราก็มีกำลังใจได้นี่ความท้อแท้มันต้องไม่มีวิริยะอยู่ในใจจิตตะอารมณ์จะไม่ยอมปล่อยคำภาวนาและภาพพระพุทธรูปหรือภาพประสงค์ที่เราจับไว้มีมังสายใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าโอ๋หนอที่เราภาวนาเนี่ยไม่ถูกก็ไม่ถูกภาพพระที่เรานึกเข้าไว้นี่มันถูกก็ไม่ถูกเห็นภาพลอยมานี่ต้องใช้ปัญญาสัญญาและปัญญาคู่กันสัญญาคือจำไว้ว่าครูห้ามยึดถือภาพที่ลอยมาเป็นขาดอยากจะมาก็เชิญมาอยากจะไปก็เชิญไปคำภาวนาว่ายังไงที่เราเริ่มต้นใช้ไว้ใช้อย่างนั้นเป็นปกติไม่ยอมเปลี่ยนเด็ดขาดภาพพระพุทธรูปหรือว่าภาพประสงค์ที่เรากำหนดไว้ภายในอกและในสมองเราจะไม่ยอมให้ภาพนั้นเคลื่อนจากอารมณ์ของจิตใหม่ๆมันก็ลำบากนิดหนึ่งใหม่มันยากเกี่ยวกับอะไร
เอาจริงเอาจังนะไม่มีอะไรจะยากไอ้ที่ยากนะมันคนไม่จริงสักแต่ว่าอยากอย่างนั้นสักแต่ว่าอยากอย่างนี้ถ้าลงอยากแล้วพังไม่ต้องไปนั่งอยากไม่ต้องไปนั่งนึกมันเอามันเลยจิตปักคิดว่าพระพุทธรูปองค์นี้แหละเราจะถือเป็นอารมณ์สำหรับนึกถึงเมื่อเวลาภาวนาเดินไปเดินมาไปบิณฑบาตทำกิจการงานทำอะไรก็ตามนั่งอยู่คุยอยู่ตามว่างนิดจิตนึกถึงภาพพระองค์นั้นภาวนาติดขึ้นมานี่เป็นวันให้อารมณ์มันติดอย่างนี้จริงๆนี่หากว่าบังเอิญภาพพระนั้นเรานั่งแล้วนึกถึงภาพพระนั่งแต่ภาพพระจะกลายเปลี่ยนเป็นนอนเป็นยืนเป็นเดินเห็นเราจับภาพพระพุทธภาพพระพุทธจะหายไปกลายเป็นภาพประสงค์อารมณ์จิตอย่างนั้นก็ช่างจะเป็นพระสีขาวสีดำสีแดงก็ช่างเราจับภาพพระนะให้เป็นภาพพระก็แล้วกันอิริยาบถท่านจะเปลี่ยนภาพจะกระแสจะเปลี่ยนไปยังไงก็ช่างถ้าจับภาพได้อย่างนี้จริงๆได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการอาการอย่างนั้นจะเริ่มเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นอุปจารสมาธิอารมณ์แห่งที่ปยุคคยานมันก็จะเริ่มเกิดถ้าภาพนั้นไม่สดสวยนะเป็นภาพธรรมดาภาพพระพุทธเราที่เคยเห็นก็เป็นภาพพระพุทธรูปบางทีก็เห็นเป็นนั่งบ้างเป็นนอนบ้างอย่าภาพลอยมานะเอาใจนึกเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนึกเอาใจนึกเห็นไว้แล้วอย่าไปอวดวิเศษนะว่านั่นเป็นปาทานปาเทินน่ะในอวดดีไม่ว่าในอวดเลวนี่สิมันระยำจำแบบจำแผงเขาว่าให้ดีที่เขาได้มาเนี่ยเขาทำกันยังไงถ้าเราเก่งจริงๆแล้วไม่ต้องมาฝึกหรอกมันก็ดีมาตั้งแต่ท้องแม่แล้วไอ้ที่เขาทำกันได้เนี่ยก็ทำอย่างนี้ถือว่าแม่มันเป็นอุปาทานเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้หูที่ได้ยินเสียงเป็นอุปาทานตาที่เพิ่งใจที่เห็นอารมณ์ได้หลับตาแล้วเห็นภาพได้เป็นอุปาทานมันไม่ใช่อุปาทานคำว่าอุปาทานนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนเราเห็นไว้ก่อนในเวลาที่ทำสมาธิไปไอ้สิ่งเหล่านั้นมันปรากฏขึ้นยังก็เคยเห็นภาพเทวดาที่เขาเขียนตามผนังบทไม่มีเสื้อนางฟ้าไม่มีเสื้อเทวดาไม่มีเสื้ออารมณ์แวบหนึ่งภาพลอยมาเทวดาไม่มีเสื้อนี่นะตัวอุปาทานให้ตัวที่จิตมันยึดอยู่ถ้าอารมณ์เราเป็นสมาธิจริงๆจิตจับภาพพระเป็นปกติแต่บางขณะจิตหายแวบลงไปสิ่งอื่นมันสะดุดขึ้นมาปรากฏในขณะที่จิตเป็นสมาธินั่นเป็นของแท้ไม่ใช่อุปาทานนะอันนี้พูดกันทั้งด้านทิพยุคยานก่อนแต่ว่าหากว่าท่านจะฝึกโมโนวิธีก็ต้องใช้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์มันต้องใช้เท่ากันทั้ง4อย่างนี่บอกแล้วสุขวิปัสสโกติวิโชชระปิญโยปฏิสัมภิทัปปโตใช้อารมณ์อย่างเดียวกันความเข้มแข็งของจิตเหมือนกันแต่เว้นไว้แต่จะเลือกทางเดินก็เท่านั้นนี่แต่หากว่าภาคของท่านเข้าถึงอารมณ์อุปจารสมาธิตอนนี้อารมณ์เริ่มเป็นทิพย์จิตเริ่มเป็นทิพย์จะเริ่มมีอาการไหวตัวขึ้นมาในด้านลักษณะของทิพยคุยานเดี๋ยวก่อนผมขอพูดต่อไปก่อนยังอธิบายแล้วตอนนี้ถ้าต่อไปอาการภาพพระที่เราเห็นมีสภาพผ่องใสใจจับได้เป็นปกติคำว่าปกติจะนึกภาวนาขึ้นมาเมื่อไรนึกถึงเห็นภาพพระทันทีไม่เสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีนี่จิตต้องคล่องอย่างนี้นี่ตามมิสุทธิมรรคว่าจิตต้องเป็นนวสีนวสีก็คือการคล่องถ้าการคล่องอย่างนี้เกิดขึ้น
อารมณ์แห่งทิพยุพยานสามารถใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้แต่ว่ายังไม่ดีวิธีใช้ทำยังไงตอนนี้วันนี้ผมจะพูดถึงอาการแห่งทิพยุพยานที่มันเกิดขึ้นอันดับต้นเวลามันเหลือนาทีเดียวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนคือว่าเวลาเรานอนภาวนาไปเวลาภาวนานอนภาวนาจับภาพพระเลยไปพอใกล้จะหลับมันครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือว่าตื่นขึ้นมาครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่เต็มที่มันจะเกิดนิมิตแวบหนึ่งขึ้นปรากฏนิมิตนั่นจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามจิตมันจะบอกเลยว่านิมิตอันนี้จะเป็นภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใจเราต้องเชื่อจุดนี้ทันทีอย่าไปคิดตอนหลังไม่ได้และจุดนั้นมันจะตรงอะไรสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดหมดแล้วนี่ก็ขอท่านหลายโปรดตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานขอโทษตั้งใจพิจารณาและภาวนาตามอัธยาศัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลามันหมดวันพรุ่งนี้พูดต่อกันใหม่สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้ว วันนี้ก็อยากขอขึ้นพระกรรมฐานอีกหมวดหนึ่งตอนที่จบไปเป็นเรื่องของอนาปานสติกรรมฐานความจริงอนาปานุสติกรรมฐานเป็นบาตรต้นแต่ได้ว่ามาตอนท้ายก็เป็นรูปผสมเพื่อจะให้ท่านหลายได้รับทราบว่าการพอใจในการเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งใน40กองเบื้องต้นแล้วก็สามารถจะทำตนให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานคือเป็นอรหัตผลได้ทุกจุดโดยไม่ต้องวิ่งไปหาอย่างนนหาอย่างนี้สำหรับวันนี้ความจริงก็ควรจะเป็นเรื่องของพุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวแต่ว่าผมเห็นว่าถ้าทำอย่างนั้นมันก็เป็นนโยบายการซื้อการขายเสียงกันเท่านั้นเองการแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานไม่มีความมุ่งหมายในความร่ำรวยมีความต้องการอย่างเดียวคือว่าจะให้คนผู้รับฟังสูญเสียทรัพย์สินให้น้อยที่สุดที่เพียงน้อยได้ถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นถ้าผมมีทรัพย์พอผมจะทำแจกฟรีทั้งหมดเราเห็นว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ควรจะเสียเงินเสียทองแต่ว่านี่จะต้องเสียเพราะต้องใช้สตังค์ซื้อคัสเศษและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆจึงได้ให้เสียเงินคัสเศษและอัตราน้อยที่สุดเพลงเขาขายคัสเศษละ35บาทแต่ว่าธรรมะของเราเพียงคัดเศษแค่25บาทคิดเฉลี่ยแล้วไม่ขาดทุนก็บุญตัวเป็นอันว่าการให้ทำเป็นทานพระพุทธเจ้ากล่าวว่าย่อมชนะทานทั้งหมดวันนี้ก็จะขอเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตในด้านพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติรวม5อนุสติด้วยกันมาชี้แจงแก่พวกท่านทั้งหลายเพื่อมีความเข้าใจในการเจริญพระกรรมฐานในตอนก่อนผมเคยพูดไปแล้วว่าเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งเราสามารถจะนำพระธรรมกรรมฐานกองนั้นเป็นบาตรเข้าถึงอรหัตผลได้แต่ว่าอาศัยบุคคลผู้รับฟังที่ไม่ฉลาดมีมากพูดแล้วพูดอีกเท่าไรก็ไม่เข้าใจ
นี่มาเปลี่ยนกันใหม่จับจุดกันเลยว่าจุดไหนจะเป็นอรหันต์ได้ยังไงวันนี้ก็ขอใช้ลูกผสมนั่นก็คือพุทธานุสติกรรมฐานธัมมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานศีลานุสติกรรมฐานอุปสมานุสติกรรมฐานถ้าทุกอย่างทั้ง5รายการนี้ทรงตัวในจิตของท่านท่านก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดากับสกิทาคามีในเบื้องต้นนี่ว่ากันถึงเบื้องต้นเป็นอรหันต์ง่ายๆและต่อไปการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอนาคามีอรหันต์เป็นของไม่ยากแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายจงอย่าลืมอนาปานุสติกรรมฐานเสียถ้าหากว่าท่านลืมขึ้นต้นโดยอนาปานุสติกรรมฐานก็เหมือนกับท่านว่าเหมือนกับว่าท่านจะไปปลูกบ้านในอากาศมันไม่มีจุดยืนไม่มีจุดตั้งอนาปานุสติกรรมฐานเหมือนกับแผ่นดินถ้าเป็นอาคารถ้าเป็นเรืออนาปานุสติกรรมฐานก็เหมือนกับน้ำท่านจะต่อเรือเล็กต่อเรือใหญ่วิ่งไปตามกระแสน้ำจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามมีเครื่องยนต์หรือไม่มีเครื่องยนต์ก็ตามต้องมีน้ำเรือจึงจะวิ่งได้ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดกรรมฐานทั้งหมดที่พูดมาแล้วจงอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานวันนี้ขอพูดพุทธานุสติกรรมฐานก่อนบางทีก็จะบวกทั้ง3อย่างทั้งธรรมาและสังขารเลยสำหรับพุทธานุสติกรรมฐานก็ดีธรรมานุสติกรรมฐานก็ดีสังขารุสติกรรมฐานก็ดีมีการปฏิบัติได้2แบบแต่แบบที่จะพึงสอนนี้มีความมุ่งหมายในขั้นสุขวิปัสสโกเพราะว่าหลักสูตรอภิญญา6วิชา3ปฏิสัมภิทาญาณมีอยู่แล้วนั่นเป็นกีฬาสมาธิเนื้อแท้จริงๆก็คือสุขวิปัสสโกนั่นเองสำหรับพุทธานุสติกรรมฐานธัมมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานปฏิบัติได้2ในคือการพิจารณาใคร่ครวญถึงความดีของพระพุทธธรรมประสงค์นี่อย่างหนึ่งแต่ว่าการที่ใคร่ครวญนี้จะทรงจิตอยู่ได้ในขั้นอุปจารสมาธิหรือว่าปฐมฌานเป็นอย่างสูงแต่หากว่าจะใช้อารมณ์เพ่งก็สามารถจะทรงอารมณ์ได้ถึงฌาน4ฉะนั้นขอนักปฏิบัติควรทำทั้ง2อย่างเวลาใดที่จิตของท่านตั้งใจเพื่อความสงบไม่อยากจะคิดก็จิตไปจับรูปพระพุทธรูปก็ดีนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีหรือว่าพระอริยสงฆ์พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ดีที่เรามีความเคารพถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาว่าพุทโธถ้านึกถึงพระธรรมภาวนาว่าธัมโมถ้านึกถึงพระสงฆ์ภาวนาว่าสังโฆทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้จนกว่าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติคือจิตมีการทรงตัวแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านปฏิบัติก็จงอย่าบังคับจิตว่ามันจะถึงจุดนั้นจุดนี้จะถึงสมาธิระดับนั้นสมาธิระดับนี้คือขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนามสมาธิซึ่งเป็นฌานด้วยฌาน1ฌาน2ฌาน3ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็พังด้วยกันทั้งหมดนะไม่มีทางจงตั้งใจไว้ว่าสมถภาวนาเป็นอุบายเครื่องสงบใจอารมณ์สมาธิของเราจะถึงไหนก็ช่างเราพอใจอารมณ์สมาธิที่เราถึงในขณะนั้น
ต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์จิตเป็นสุขถ้าหากว่าท่านไปกำหนดว่าวันนี้จะต้องเอาอย่างนั้นวันนี้จะต้องเอาอย่างนี้นั่นมันเป็นนิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตคืออุทธัจจกุกุจจะถ้าอารมณ์ไม่สามารถจะถึงจุดนั้นได้จริงๆความกลุ้มมันก็เกิดแทนที่จะมีสุขอารมณ์สงบตามความมุ่งหมายของสมถภาวนามันก็เลยกลายเป็นจิตพล่านไปขาดทุนตอนนี้ต้องจำให้ดีวิธีที่จะดีที่สุดนั่นก็คือนั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินไปบินดำบาตเดินไปทำงานหรือทำงานทำการอยู่ก็ดีเอาจิตจับกับคำภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆไว้เป็นปกติอย่าให้อารมณ์คลาดจากอนุสติทั้ง3ประการถ้าการของท่านทรงได้อย่างนี้แล้วก็ถือว่าท่านเป็นผู้ทรงฌานผมได้เคยบอกมาแล้วว่าฌานนังแปลว่าการเพ่งเนื่องในหนึ่งถ้าพูดเป็นภาษาไทยฌานก็คืออารมณ์ชินอยู่ในคุณธรรมที่เราต้องการเรียกว่าฌานในการที่อารมณ์ของท่านจะเข้าถึงพระโสดาบันกับสกิทาคามีอารมณ์ที่จะทรงตัวจริงๆก็แค่ปฐมฌานเท่านั้นเมื่ออารมณ์จิตถึงปฐมฌานแล้วท่านก็เป็นพระโสดาสกิทาคาได้ขณะที่เราภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆเราจะต้องมีอารมณ์ชนะความเลวไว้เสมอจงอย่าคิดว่าจะยอมรับอารมณ์สั้นไปสู่อารมณ์อื่นตั้งใจไว้ว่าช่วงเวลาเล็กน้อยถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปขันห้าทั้งหลายไม่มีความหมายสำหรับเรามันเป็นปัจจัยของความทุกข์หรือว่าก่อนที่จะภาวนาก็พิจารณาเสียก่อนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกกันว่าร่างกายอันประกอบไปด้วยธาตุ4แบ่งแยกไปด้วยอาการ32มีวิญญาณธาตุคือจิตเข้ามาอาศัยอยู่มันเป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำตั้งเป็นบ้านเรือนที่อาศัยของจิตชั่วคราวไม่ช้ามันก็พังเราจะมาสนใจอะไรกับการพังของร่างกายหรือร่างกายที่มันจะพังมันมีการสุดโทรมมันเป็นของไม่ดีถ้ามันดีจริงๆแล้วก็เราต้องไม่แก่เราต้องไม่เจ็บเราต้องไม่ตายแต่นี่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราห้ามปรามมันไม่ได้ก็แสดงว่ามันกับเราเป็นศัตรูกันกิเลสตัณหาอุปาทานมันหลอกให้เราเข้ามาสายกายที่เต็มด้วยความโสโครกไม่มีสภาวะทรงตัวการเกิดเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีไม่ใช่แดนความสุขแดนของความสุขจริงๆก็คือพระนิพพานการจะไปพระนิพพานเขาทำกันยังไงมองเห็นโทษของร่างกายของตนว่ามันสกปรกไม่มีการทรงตัวมองเห็นร่างกายของบุคคลอื่นว่ามันมีสภาพสกปรกไม่มีการทรงตัวในที่สุดก็สลายเหมือนกันเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายทั้งหมดไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมันเป็นปัจจัยที่เราจะพึงอาศัยในชาติปัจจุบันแต่ถ้าว่าอาศัยอย่างร้อนๆไม่ใช่อาศัยแบบเย็นเรามีทรัพย์มีสินแล้วก็มีความร้อนใจอยู่เสมอมีเสื้อตัวเดียวมีกางเกงตัวเดียวเราก็ยุ่งกับเสื้อเราก็ยุ่งกับกางเกงจะหามันมาได้ต้องทำเงินทำทองด้วยความเหนื่อยยาก
ช้มันแล้วมันเก่าทุกวันมันสกปรกเราก็ต้องซักตากให้แห้งแล้วก็นำมารีดเสื้อกางเกงเพียงตัวเดียวมันก็สร้างความยุ่งให้ทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ไม่ใช่เป็นปัจจัยของความสุขเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วก็หันมาดูร่างกายของเราโอ้หนอที่เราคิดว่ามันเป็นเรานี่เนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่เราเราคือจิตที่เข้ามาสิงสถิตในร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกมีความเสื่อมลงไปทุกวันมีการสลายตัวไปในที่สุดการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นของดีความเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ดีเรามาเกิดด้วยความโง่ที่หลงไหลใฝ่ฝันคำแนะนำของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมจึงมีทุกข์ไม่สางไม่ซาขึ้นชื่อว่าร่างกายอย่างนี้เราจะไม่พึงปรารถนามันต่อไปตายแล้วคราวนี้ตายไปเลิกกันสำหรับร่างกายที่เต็มด้วยความโสโครกสกปรกไม่มีความจีรังยั่งยืนสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานเราจะไปนิพพานได้ทางไหน1. ตัดราคะความรักไปร่างกายของบุคคลอื่นที่เต็มไปด้วยความสกปรกและเต็มไปด้วยความทุกข์เห็นร่างกายของชาวบ้านร่างกายของเรามันมีสภาพเหมือนกับส้วมเดินได้รายการที่2ตัดโลภะความโลภความทะเยอทะยานเพราะว่าคนรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านตายแล้วแบกอะไรไปไม่ได้เลยตัดความโกรธความพยาบาทคิดจองล้างจองผลาญกันเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยบันดาลความสุขเป็นปัจจัยบันดาลความทุกข์เริ่มโกรธอารมณ์ก็กลุ่มถ้าเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะทำร้ายเราบ้างเราจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราบ้างมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ไม่เมื่อเรามีศัตรูถ้าเราจะคิดให้เขาตายมันก็ไม่ยากคนทั้งโลกจะเราจะแช่งให้ตายซะทั้งหมดก็ได้ไม่ต้องไปเรียนวาจาคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเราแช่งเขาหรือเราไม่แช่งเขาก็ตายเราต้องการให้เขามีความทุกข์เราจะบันดาลหรือไม่บันดาลเขาก็มีความทุกข์ทุกเพื่อความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทุกเพราะร่างกายของตนจะต้องตายแล้วก็จะไปนั่งโกรธทำอะไรเลิกโกรธเสียใครจะเลวก็เชิญเลวเชิญเลวไปแต่ผู้เดียวฉันไม่ยอมเลวด้วยโมหะความหลงลงไปว่าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นของจีรังยั่งยืนสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแม้แต่อารมณ์ใจที่เราคิดมันก็ยังไม่ทรงตัวถ้าเราติดอยู่ในโลกีวิสัยโยนทิ้งมันไปขึ้นชื่อว่าโลกจะเกาะใจของเราไม่ได้เราเป็นว่าตัดโลภะได้ตัดราคะได้ตัดโทสะได้ตัดโมหะได้ได้มากได้น้อยก็ช่างมันตัดมันทุกวันไม่ช้ามันก็หมดพวกเขาลูกใหญ่เราใช้ค้อนมีกำลังสักครึ่งตันไปนั่งทุบทุกวันเราไม่เลิกทุบในที่สุดพวกเขามันก็พังชั้นใดกิเลสทั้งหลายที่มีในใจก็เหมือนกันนี่ถ้าบังเอิญท่านจะไม่ภาวนาเลยท่านพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกลมหายใจเขาออกผมจะพอใจมากถ้าจะย้อนมาถามว่าทำไมถึงพอใจก็จะตอบได้ทันทีว่าท่านกำลังจะเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะย้อนมาภาวนาทำไมอารมณ์ที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ถ้าว่าจิตใจของท่านทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วก็ท่านไม่ต้องไปนั่งคอยไปโสดาสีทาคานาคาสิ่งที่จะเข้ามาถึงท่านเร็วที่สุดก็คือความเป็นพระอรหันต์
จำไว้นะครับถ้าจิตมันอยากจะคิดเราคิดในมุมนี้ให้มากต่อมาก็หันมาพูดกันถึงอนุสติทั้งสามว่าถ้าเราจะภาวนากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ภาวนาว่าพุทโธหรือว่าธรรมโมหรือว่าสังโฆทรงอารมณ์จิตให้สบายได้ฌานอะไรก็ช่างได้หรือไม่ได้ก็ช่างต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขนี่จุดหนึ่งเรื่องการที่สองการพิจารณาถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแนะนำความดีเป็นอเนกประการเราจะนับจะเราจะประมาณไม่ได้แต่ว่าการปฏิบัติคราวนี้เราต้องการพระนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการเป็นพระโสดาบันหรือว่าพระสกิทาคามีพระของทั้งหลายอยู่นี้กำลังวางอยู่ข้างตักของเรานี่การเจริญเวทกรรมฐานหมดนี้นะท่านเอ๋ยกำไรจริงๆเป็นกำไรมหาศาลถ้าฉลาดท่านหน่อยเดียวผมให้โอกาสแก่ท่านเพียง1เดือนเป็นอย่างช้าแต่ใครรักษาลมใจเกินเดือนนี้ผมจะถือว่าเลวที่สุดมันเป็นบุคคลที่ที่สุดของความเลวแล้วก็จงอย่าเอาดีกันเลยเมื่อเลวขนาดนั้นก็จงอย่าหาความดีกล้วยสุกที่เขาปอกแล้ววางอยู่ใกล้ปากห่างปากไปเส้นขนเดียวถ้าไม่สามารถจะกินได้เนี่ยมันก็จอมเลวแล้วผมไม่คบคนเลวประเภทนั้นจะดีกันตรงไหนเอากันซะเลยวันนี้เป็นยังไงรอพระนิพพานคือเป็นพระโสดาสีทาคาเสียเลยเป็นยังไงได้หรือไม่ได้ก็ช่างผมจะพูดอีก6นาทีเป็นอันว่าใจของเราก็ตั้งจิตว่าอ๋อหนอโอ๋หนอองค์สมเด็จพระชินสีห์ที่บำเพ็ญบารมีมาถึงเสียสงไขกับแสงกับต้องการรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์จุดที่จะบันดาลความสุขตัดอบายภูมิอันดับแรกก็คือความเป็นพระโสดาบันเราจะเป็นยังไงหนอดูกฎพระโสดาบันถ้าคฤหัสถ์คฤหัสถ์ถ้าจะเป็นพระโสดาบันก็มีจิตใจมั่นคงในศีล5เป็นปกติหมายความว่าจิตรักศีล5เป็นปกติไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดที่เข้ามาทำลายศีล5เห็นไหมนิดเดียวสำหรับสมณเณรต้องทรงศีล10เป็นปกติสำหรับพระจะต้องมีศีล227เป็นปกติจำได้ไหมครับเป็นนั้นว่าตอนนี้ศีลนี่มาจากไหนศีลนี่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกกันว่าพระวินัยแล้วใครนำมาพระสงฆ์พระอริยสงฆ์มีพระมหากัสสปเป็นต้นรวบรวมเข้ามาในสมัยปฐมสังขายนานี่พิจารณาทีเดียวรอบ3ไตรตรัสรอบทั้ง3อนุสติทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็นั่งดูศีลการที่เราปฏิบัติศีลบริสุทธิ์เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขอย่างยิ่งอย่างศีล5เราไม่อยากจะฆ่าเขาเราไม่อยากให้เขาฆ่าเราเราก็ไม่ฆ่าเขาแทนที่คิดร้ายต่อกันมีจิตรักในอำนาจพรหมวิหาร4คือเมตตาเมื่อรักกันอารมณ์ก็มีความสุขการคิดฆ่ากันไม่มีผมพูดย่อๆ
การลักการขโมยของซึ่งกันและกันก็เหมือนกันไม่ได้เกิดประโยชน์ของที่ขโมยมาไม่ได้สร้างให้เรามีความสุขตลอดชาติเรามีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือมีผ้าขาดนุ่งผ้าขาดมีผ้าดีนุ่งผ้าดีหมดเรื่องอยู่ก็ตอบอยู่ตึกมันก็เกิดก็ไม่ก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเหมือนกันถ้าเยอทะยานไปทำไมของเรารักของเขาไม่รักหรือเรารักแล้วขโมยของของเขาเราก็เป็นศัตรูกับเขาเราจะหาความสุขไม่ได้ต่อไปอทินอากาเมสุมิชาจารย์เรื่องเล็กมันก็แค่นั้นแหละไอ้ผัวกันเมียกันมันก็แค่นั้นไม่มีใครสร้างความสุขมันสร้างแต่ความทุกข์เจ้านั้นจะไปทำทำไมมุสาวาทเราต้องการความจริงจากคนอื่นก็พูดเรารักคนพูดจริงแต่เราพูดไม่จริงใครเขาจะรักเขาก็เกลียดน้ำหน้าก็เป็นอันว่าเราก็ไม่พูดความไม่จริงเสียก็พูดคำจริงมันก็หมดเรื่องการดื่มสุราเมรัยยุใจของตนให้เป็นคนบ้ามันจะเกิดประโยชน์อะไรเป็นอันว่าฆราวาสทรงศีล5ให้บริสุทธิ์คิดอย่างนี้ทบทวนไปมาอันนี้ผมจะไม่อธิบายรายละเอียดเพราะเรื่องมันง่ายๆของกล้วยพอเข้ามาจับศีลข้อตนนี้เขาเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานเมื่อจิตเราไม่คงในคุณพระพุทธเจ้าไม่คงในพระธรรมไม่คงในพระสงฆ์จิตปรงลงไปด้วยอาการของความจริงว่าโอ๋หนอร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราวันเดียวมันก็พังวันเดียวมันก็ตายไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่มีความจีรังยั่งยืนอย่าคบหาสมาคมกับมันต่อไปแต่ว่าการที่จะสละมันได้จริงๆยากอยู่สักหน่อยในตอนต้นขอเกาะกระแสพระนิพพานไว้ก่อนคืออารมณ์พระนิพพานคือทรงไตรสรณาคมดังสามประการรักในพระพุทธเจ้ารักในพระธรรมรักในพระอริยสงฆ์คำว่ารักในที่นี้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยพระองค์บอกว่าถ้ารักฉันต้องการเป็นที่ให้ฉันเป็นที่พึ่งจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราก็รักษาศีลบริสุทธิ์เมื่อศีลทรงตัวอารมณ์รักพระพุทธเจ้ามีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายไปเสมอต่ออารมณ์อีกนิดเราจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าจิตของบรรดาท่านทั้งหลายทรงไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติท่านเองเขาเรียกกันว่าพระโสดาบันหรือว่าพระสกิทาคามีสำหรับอารมณ์ประสาทโสดาบันและสกิทาคามีอยากจะรู้ละเอียดก็จงหันไปดูอานาปานุสติกรรมฐานที่ว่าด้วยพระโสดากับสกิทาคามียากหรือง่ายท่านยากไหมถ้าบอกว่ายากแล้วก็พระระเนนทั้งหลายสิงขาดไปหมดแล้วไม่มีความเป็นพระไม่มีความเป็นเนนเป็นสัตว์นรกไปหมดเพราะปกติเราเป็นผู้รักษาศีลอยู่แล้วนั่นเราก็ประกาศตนว่าจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราลืมพระพุทธเจ้าลืมพระธรรมลืมพระสงฆ์มันก็เป็นเดรัจฉีความดีที่เราจะพึงได้ก็คืออเวจีมหานรก นี่มันของไม่ยากเป็นนั้นว่าจุดนี้ขอสรุปไว้ย่อๆเพียงแค่นี้จะไม่อธิบายมากเพราะมันเป็นของธรรมดาเป็นว่าสำหรับวันนี้มองดูเวลาเลยเป็น1นาทีที่เวลาจะสำหรับพูดก็29นาทีก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านต่อไปนี้ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกจับอารมณ์พระโสดาสกิทาคาตามที่กล่าวมาให้ได้จิตใจของท่านจะเข้าถึงซึ่งกระแสพระนิพพานแล้วว่าขอทุกท่านจงพยายามพิจารณาภาวนาไว้เป็นปกติจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี